สวัสดีทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เซสชันที่น่าสนใจอีกเซสชันหนึ่งนะคะในเรื่องของการใช้เรื่องของวิดีโอนะคะเกี่ยวกับ MOOC นะคะซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรนะคะผู้มีความเชี่ยวชาญนะคะท่านดร.สุพจน์ศรีนุตพงศ์นะคะโดยท่านจบปริญญาตรีนะคะจากวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตนะคะสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะคะท่านจบปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเกียรตินิยมนะคะสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะจากลอนดอนซาวด์แบงก์ยูนิเวอร์ซิตี้นะคะที่สหราชอาณาจักรจบปริญญาเอกนะคะศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียนะคะท่านมีประสบการณ์ด้านไอทีระบบเครือข่ายทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะก่อนร่วมงานกับบริษัท Microsoft ประเทศไทยนะคะมีประสบการณ์ด้านการตลาดงานประชาสัมพันธ์นะคะที่บริษัท Cisco System ประเทศไทยมีประสบการณ์นะคะด้าน Wafer Fabrication รวมถึงการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์นะคะที่ Seagate Technologyนะคะมินนิโซตาสหรัฐอเมริกามีประสบการณ์มากมายนะคะในหลายด้านรวมถึงด้านการเรียนการสอนนะคะที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโดยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการโทรคมนาคมแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษในอีกมหาวิทยาลัยนะคะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ Microsoft ประเทศไทยจำกัดนะคะขออนุญาตต้อนรับนะคะท่านดร.สุพจน์ศรีนุตพงศ์นะคะขอบคุณครับอาจารย์ครับก็กราบสวัสดีท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราใช้เวลาอยู่ด้วยกันประมาณนะฮะตอนนี้ในเมืองฝนตกหนักครับผมนะฮะคาดว่าอีกสักพักคงมาถึงไบเทคนะครับเมื่อกี้ผมวิ่งมาจากวิทยุฝนตกตลอดทางเลยฮะมาถึงตรงแถวสุวิท62ถึงจะซานะครับก็ถ้าเกิดฝนตกเราก็อาจจะใช้เวลากันได้ชิวๆเนาะนะครับนะฮะแต่ว่ายังไงก็พยายามให้ตรงเวลาว่าหลายท่านจะต้องเดินทางนะครับวันนี้หัวข้อที่เตรียมมาให้กับทุกท่านก็คือว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดท่านที่เข้าคอนเฟอเรนซ์มาตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้เนี่ยจะเห็นเทรนด์ของ MOOC แบบใหม่ใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่ามี #WeWillMakeMOOCBetter อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จะเห็นเรื่องของแนวโน้มของคอนเทนต์มันจะกลายเป็นยูนิตเล็กๆมากขึ้นนะฮะไอ้ตรงที่ไปเซิร์ฟเรื่องไมโครteaching learning ต่างๆเนี่ยนะครับทีนี้ไอ้คำว่ายูนิตเล็กๆเนี่ยมันเล็กแค่ไหนนะครับก็ลองไปสืบค้นดูบอกว่าตอนนี้เนี่ยความสนใจของคนโดยเฉลี่ยทั่วไปนะฮะ attention span เนี่ยอาจารย์คิดว่ามันลดลงไหมคือความอดทนในการที่จะมีสมาธิอยู่กับอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับมันลดลงมันไม่ลดลงอย่างเดียวมันลดลงอย่างฮวบฮาบอะครับผมนะฮะคือจากที่เคยประมาณเขาบอกว่าสัก15นาทีโอเคเหลือ8นาทีหรืออะไรเนี่ยตอนนี้มันเปลี่ยนหน่วยละมันลงมาในหน่วยของวินาทีนะครับนั้นจากที่ทางการเซอร์เวย์จากคนที่เข้าไปดูวิดีโอทั่วไปเนี่ยตอนนี้ attention span มันเหลือแค่ประมาณ8วินะครับในการที่จะเอาให้เขาได้แบบเด็กคนทั่วไปเฉลี่ยกันแล้วนะฮะประมาณ8วินาทีแล้วก็จะคลิกหนีไปนะฮะก็เลยเป็นเหตุผลว่าถ้าเกิดสังเกตว่าท่านเกิดเข้าไปดูวิดีโอใน YouTube ต่างๆท่านเคยเห็นเนี่ยมันจะมีโฆษณาขึ้นมาขวางอยู่ถูกมั้ยฮะแล้วมันจะบอกเราว่าท่านสามารถสคิปได้ในอีก4วินาทีแต่ตอนที่มันขึ้นมาตอนแรกเนี่ยมันเล่นเราไป2วิละนะฮะคือเขาหลอกเราไว้2วิละเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาทำโฆษณาเข้าไปตรงสื่อตรง YouTube เนี่ยทุกบริษัทก็ได้ทำที่8วินาทีนะฮะขึ้นมาไว้นะครับแล้วก็ยิงขึ้นมาก่อน2วิแรกแล้วค่อยบอกว่าคุณมีเวลาอีก4วิในการสคริปต์นั้นโททอลที่เราดูไปก็คือ6วินาทีนะครับซึ่งคำว่า6วินาทีมันก็ไม่ได้เร็วมากขนาดที่ทำอะไรไม่ได้เลยสังเกตว่าบริษัททั่วไปก็ทำโฆษณาได้จบใน6วินาทีเหมือนกันนะฮะ2วิแรกก็เอาเราอยู่เหมือนกันเห็นแล้วอยากดูต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับงั้นเวลาทั่วไปก็คือตัวเวลามันจะลดลงนะฮะทีนี้ยิ่งถ้าเกิดเป็นคอนเทนต์ด้านวิชาการด้านการศึกษาเนี่ยมันอาจจะยากขึ้นไปอีกนะครับเทรนด์ตัวเฉลี่ยถ้าเกิดจากที่ลองสอบถามหลายท่านเนี่ยบอกว่าเราเคยเปิดวิดีโอให้นักศึกษาดูในชั้นเรียนหรือว่าต่อไปเป็นการเรียนแบบออนไลน์ก็ตามทีเนี่ยวิดีโอที่เคยยาวอาจต้องมาแบ่งซอยย่อยนะครับวิธีแรกคือเอาวิดีโอเก่านี่แหละมาแบ่งซอยย่อยนะครับซอยย่อยแค่ไหนมีตัวเลขกลมๆเขาบอกว่าประมาณสักไม่เกิน5นาทีบางขั้นก็บอกว่า2นาทีก็แย่แล้ว
นะฮะก็ผมว่าก็ไม่ซีเรียสกับตรงความยาวตรงนั้นแต่ว่าเรานึกใจว่าอย่ายาวมากนะครับก็ถ้าเกิดเป็นกลางๆของผมนี่ใจก็คือประมาณ 3-5 นาทีใช่มั้ยฮะแต่ถ้าเกิดคอนเทนต์เราเป็นคอนเทนต์ที่เป็นเรื่องการศึกษาเนี่ยบางที5นาทีเอาไม่อยู่อ่ะแค่เล่าปุ๊บมันก็หมด5นาทีแล้วนะฮะด้วยสกิลของพวกท่านนะครับเกินขึ้นมาเนี่ยก็ขยับอีกเทสโชว์นึงก็คืออย่าให้เกิน10นาทีนะฮะคิดในใจไว้ไม่ถ้าไม่เกิน10โอเคนะไม่เกิน10โอเคหรือถ้าเกิดทุกท่านลองอาจจะลองดูก็ได้คือลองทำคลิปวิดีโอสักคลิปหนึ่งขึ้นมาหรือ2คลิปคอมเพลกันนะฮะอันหนึ่งก็ยาวหน่อยถูกไหมฮะซึ่งสัก10นาทีอีกอันหนึ่งเนี่ยสักประมาณ3นาที5นาทีเนี่ยปรากฏว่าไอ้3นาที5นาทีเนี่ยยอดวิวกระฉูดเลยนะฮะวิวเป็นพันเลยคนดูเยอะแล้วมีการดูซ้ำด้วยเพราะว่าความรู้สึกเขาคือแบบเฮ้ยมันยังสนุกอยู่อย่างเงี้ยฮะเขาก็จะดูซ้ำนะครับเอาเทรนด์ใกล้ตัวหน่อยทุกคนได้ยินเพลงชิปกระเดลไหมฮะชิปกระเดลติดหูมาก13 วินาทีนะฮะถ้าเราสามารถทำอะไรประมาณนี้ได้เนาะแล้ว13วิเสร็จแล้วคนชอบมากเอาไปทำรีมิกต่อตอนนี้รีมิกที่คนเปิดดูเยอะสุดคือรีมิกชิปกระเดลวนเนี่ยครับ1 ชั่วโมงมีความสุขมากฟังแล้วมันขายของในคลองพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือฟังจนร้องได้อะนะฟังจนร้องได้นะครับก็คือเป็นแนวทางว่าโอเคเราเข้าใจตรงแล้วว่ามันต้องสั้นนะครับมันต้องสั้นมันก็อย่ายาวมากทีวันนี้ในช่วง2-3 ชั่วโมงจากนี้ไปเนี่ยผมอยากจะแชร์ทุกท่านในเรื่องของการเอาเครื่องมือใกล้ๆตัวเรานะครับในการทำคลิปวิดีโอสั้นๆซึ่งคอนเทนต์ก็อยู่ขึ้นอยู่กับอาจารย์ละว่าท่านอยากจะเอาคอนเทนต์อะไรมาใส่นะครับก็จะเป็นเครื่องมือรอบๆตัวนะฮะโดยที่คิดไว้ตอนแรกกับทางอาจารย์ก็คือเรื่องของเอา PowerPoint นี่แหละเพราะมันมีเครื่องมือการทำแอนิเมชันมีเครื่องมือการอัดหน้าจอต่างๆเนี่ยครบอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งแล้วก็วันนี้มีเตรียมเครื่องมือใหม่นะเพิ่งจะลอนช์เมื่อคืนนี้เองจริงๆแล้วผมก็พยายามหาของใหม่มาเปิดตัวนี้ให้นะฮะก็คือตัว Flipgrid นะฮะเดี๋ยวเพื่อนได้ลองใช้กันตัว Flipgrid ความเท่ของมันคือเป็น AR ได้ด้วยเป็นวิดีโอที่เป็น AR ได้ด้วยนะครับแล้วก็การทำไม่ยากเลยถ้าเปรียบเทียบกับห้อง AR เมื่อวานนี้วันนี้จะง่ายกว่า100 เท่าเลยนะฮะถ้าเกิดมีคนเข้าห้องทำกิจกรรม AR เมื่อวานนี้เวิร์กช็อปนะวันนี้จะง่ายขึ้นอีกเท่าตัวหนึ่งนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ท่านเรื่องของอันแรกก่อนนะฮะทีนี้ในมุมของการสร้างสื่อวิดีโอเนี่ยถ้าเกิดอย่างที่ลูกพี่เห็นเนี่ยนี่คือเทมเพลตประมาณแบบอะไรนะคนนึกภาพถึงวิดีโอใน MOOC ใช่ไหมการเรียนการสอนเขาก็จะหลับตานึกภาพว่าต้องมีหน้าผู้สอนมีสไลด์อยู่ครั้งนี้ใช่ไหมครับแล้วผู้สอนก็สอนไปใช่ไหมฮะอันนี้มันก็จะมีความลำบากของคนสอนก็คือต้องเสื้อผ้าหน้าผมหน้าชั้นสวยหรือยังมุมนี้โอเคไหมแสงโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะมันลำบากคนนิดหนึ่งเหมือนกันผมทำวิดีโอขึ้น YouTube เรื่อยๆเนี่ยผมจะเอาแบบว่าไม่เห็นหน้าผมอะผมก็อัดไปเรื่อยๆเพราะผมใส่ขาสั้นอยู่ก็ได้ผมเพิ่งจะตื่นขึ้นมาผมมีไอเดียปิ๊งขึ้นมาผมก็อัดไว้ได้ซึ่งคอนเทนต์มันก็อยู่ตรงด้านอีกด้านนึงอยู่แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าส่วนใหญ่คนจะชอบให้มันเห็นหน้าด้วยบอกว่าคนฟังอยากจะเห็นหน้าผู้สอนด้วยอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็จะลำบากผู้สอนนิดนึงในบางกรณีนะฮะก็อันนี้แล้วแต่ว่าทูลเราจะมีตัวช่วยนะครับให้ท่านสามารถที่จะทำงานอย่างนี้ได้แบบเร็วๆนะครับต่อยอดอีกก็คือการที่ผมมีวิดีโอข้างล่างเนี่ยนะครับเข้าไปในสไลด์เราได้เนี่ยถ้าเราคิดเผื่อเรื่องของความเท่าเทียมนะมันมีเรื่องของ accessibility เรื่องของอะไรต่างๆให้ทุกคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินต่างๆสมมติเราใส่ภาษามืออาจารย์มีวิดีโออยู่แล้วผมมีร่างภาษามือมานะฮะผมสามารถให้ร่างภาษามือเนี่ยนั่งอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ผมธรรมดานี่แหละแล้วเขาก็ฟังเสียงที่เป็นวิดีโอพูดถูกไหมฮะแล้วก็ทำภาษามือไปด้วยเนี่ยแล้ว PowerPoint มันอัดภาษามือฝังเข้าไปในสไลด์ให้เองอัตโนมัตินะครับทุกหน้าเลยท่านนึกถึงสมัยอดีตก็คือต้องมีนะครับทีมกล้องมานั่งซูมล่ามภาษามือเสร็จแล้วผมก็ต้องส่งตัววิดีโอมาให้เราตัดต่อเพื่อให้เอาไปแนบกับตัววิดีโอหลักซึ่งมันก็อาจจะไม่พอดีกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราสามารถเล่นสดๆแล้วอัดเข้าไปเลยได้อันนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะในมุมของการใช้ตัว PowerPoint แล้วก็เครื่องมือที่พูดถึงนี้ก็ทำได้ตั้งแต่เวอร์ชัน2013ขึ้นมา
นะครับก็จะมี13 16ใช่มั้ยฮะแล้วก็ปัจจุบันเป็น19นะครับกับ365นะฮะก็จะมีเครื่องมือนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างขึ้นวันนี้จะโชว์ให้ดูมีท่านไหนใช้2013อยู่ไหมครับที่ทำงานหรือเครื่องส่วนตัวฮะ PowerPoint 13นะครับเดี๋ยวผมที่ถามคืออย่างเงี้ยฮะถ้า13เนี่ยเปิดเข้าไปมันอาจจะยังไม่มีแถบเครื่องมือในการบันทึกหน้าจอนะฮะหรือว่าการที่มันมีวิดีโอข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์อันนี้ไว้ก่อนสำหรับเวอร์ชั่น2013นะครับนะฮะโทษอันนี้สำหรับ PowerPoint 2013เนาะนะครับตัวนี้ก็คือจะพาท่านไปดาวน์โหลดตัวแอดอินตัวหนึ่งชื่อว่า Mix นะ MIX นะครับแต่ถ้าเกิดเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมาไม่ต้องนะมันมีอยู่แล้วนะฮะ2016มันมาอยู่แล้ว2019มันมาอยู่แล้วนะครับเฉพาะ2013นะครับก็ติดตั้งตัวเนี้ยเครื่องมือ Mix นะครับชื่อว่า Office Mix เนี่ยฮะพอติดตั้งเสร็จปุ๊บ PowerPoint ของท่านก็จะมีแถบเครื่องมือพิเศษขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า Mix นะฮะ MIX แล้วเครื่องมือนี้แหละจะมีเรื่องของสกรีนเรคคอร์ดดิ้งจะมีเรื่องของการทำวิดีโอแล้วก็อัดอยู่ข้างล่างได้อะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จในตัวมันเองนะฮะก็เป็นเครื่องมือเสริมขึ้นมาสำหรับ2013นะครับแต่16 19ไม่ต้องนะฮะอันนี้ก็เป็นลิงก์ให้นะครับเผื่อท่านที่ใช้13จะได้ดาวน์โหลดได้นะฮะตัวนี้เนื่องจากว่ามันเลยมาสัก2เวอร์ชันแล้วนะครับถ้าเกิดไปสืบค้นในอินเทอร์เน็ตอาจจะหาไม่เจอนะครับผมก็เลยต้องดึงมาทำเป็นลิงก์ส่วนตัวไว้เพื่อจะได้แชร์ให้กับเพราะว่าในตลาดก็จะมีคนใช้เวอร์ชันถอยหลังไปอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นลิงก์นี้นะครับโอเคอันไหนบอกลิงก์มาแล้วเราบอกให้หมดก่อนดีกว่าเนาะจะได้ทีเดียวเลยนะฮะสมมุติจบ4โมงเย็นแล้วนะฮะท่านหลายท่านก็จะเป็นแบบว่าลุกขึ้นมาปุ๊บฉันจำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมฮะเขาก็จะมีตัวช่วยนิดนึงนะครับก็คือมี2ตัวช่วยนะครับก็มีอีก2ตัวช่วยก็จะเป็นYouTube channel ผมที่ไม่มีโฆษณานะครับผมไอ้ที่เมื่อกี้บอกว่า4วิไม่มีฮะเพราะว่าผมไม่ได้สมัครเป็นแบบโฆษณาไว้ก็ดูได้เลยนะครับก็จะเป็นแหล่งวิดีโอรวบรวมทุกอย่างนะครับรวมถึงหลายอย่างที่วันนี้เราจะพูดถึงด้วยนะครับในนี้นะครับตัว YouTube channel นี้นะฮะถ้าเกิดท่านออนไลน์อยู่ก็ Subscribe ไว้ก่อนก็จะยินดีมากนะครับผมก็อีกอันนึงก็คือเป็น Facebook Page นะครับที่ในทุกๆวันตอน 1:00 นตรงก็จะมีการโพสต์เรื่องของ Tip and Trick ต่างๆนะครับในด้านของการใช้งานการสร้างสื่อเทคโนโลยีด้านการศึกษานะครับขึ้นมาในส่วนของ PIL Thailand นะฮะก็คงเป็น3ลิงก์ตัวช่วยที่ฝากให้ไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าเดี๋ยวตอนหมดเซสชั่นไปแล้วจะได้สามารถไปตามได้แล้วก็ใน channel ของ Facebook page ก็ดีหรือ YouTube ก็ดีท่านก็ยังสามารถพิมพ์คำถามอะไรเข้ามาได้นะครับก็ถ้าเพจก็จะเร็วหน่อยเพราะมีคนช่วยผมประมาณสัก4คนช่วยกันมอนิเตอร์ช่วยกันตอบให้นะครับแต่ถ้าเกิดส่งมาเที่ยงคืนก็รอเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับผมโอเคได้ฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันแรกนะครับที่อยากจะเล่าสู่ทุกท่านฟังว่าเทรนด์ของวันนี้เป็นอย่างนี้ละนะครับปึ๊บอีกกลุ่มหนึ่งที่อยากจะพาไปถึงก็คือการออกแบบวิดีโอในการทำวิดีโอขึ้นมาสอนเนี่ยถ้าอาจารย์คิดว่าไอ้เรื่องของสีนะฮะเรื่องของเพลงประกอบอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญถูกไหมฮะว่าเราจะใช้สียังไงดีบางทีผมเลือกสีเองเนี่ยมันก็มิกซ์ใช่ไหมฮะแต่มันไม่แมทช์นะฮะคือผมก็จะเลือกเขียวน้ำเงินเหลืองแดงตามที่มันมีให้เลือกอะฮะเลือกปุ๊บมันก็ได้เป็นแบ็คกราวด์เป็นสไลด์ของผมที่มันดูสีมันไม่เข้ากันนะครับเราก็สามารถที่จะใช้วิธีการเอาตัวช่วยเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นเว็บไซต์นะครับที่มีการบอกเรื่องของชุดสีที่สวยงามให้เรานะครับตัวนี้เว็บนี้ชื่อว่า coolers.co นะฮะก็เป็นแพลเลทสีนะครับหลักการก็คือเวลาอาจารย์ทำสไลด์เพราะว่าจริงทำมุกก็คือสไลด์นี่แหละถูกไหมทำสไลด์ก่อนแล้วมาสอนแบบอัดวิดีโอนะฮะเราก็จะรู้ว่าสีไหนมันเข้ากันบ้าง นะครับมันก็จะมีเซตสีเป็นแพลเลทที่มันคิดให้เราแล้ว
เหมือนมีดีไซเนอร์คิดเผื่อให้เราฮะเราไม่ต้องคิดเองแล้วใน PowerPoint เรามีเครื่องมือตัว Eyedropper นะฮะสามารถดูดสีได้เพราะฉะนั้นชิ้นงานของเรามันก็จะออกมาสวยเหมือนมีดีไซเนอร์ช่วยอาทิตย์นะครับก็คือใช้เว็บนี้ฮะ cooler.co ในการทำนะฮะทีนี้พอเขาเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่ามันก็จะมีสีวิ่งตลอดเวลานะครับการที่จะเลือกสีคือกด Space Bar ฮะกด Space Bar ก็จะหยุดนะครับหยุดปุ๊บแล้วกด Space Bar ต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับว่าเราต้องการสีชุดไหนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หาสีที่ต้องการนะฮะชอบแนวหวานๆชอบแนวเข้มๆอะไรเงี้ยเราก็เลือกได้นะครับทีนี้สมมุติผมชอบสีตรงนี้ละผมจะเอาไปใช้หลักการก็คือเราก็จะมาครอปหน้าจอตรงส่วนนี้ไปนะครับถ้าเครื่องทั่วๆไปก็คือจะมีsnipping tool เป็นกรรไกรนะฮะท่านก็กดกลุ่มเสื้อสืบพ้น snip นะฮะก็จะเจอรูปกรรไกรขึ้นมาตรงนี้นะครับชื่อว่า snipping tool ใช่ไหมฮะก็เอามาครอปเฉพาะส่วนแล้วก็ไปแปะได้อันนี้ทั่วๆไปทีนี้ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาเป็น Windows 10นะครับมันก็จะมี Snip and Sketch ขึ้นมาซึ่งผมไม่ต้องไปเรียกกันละผมกดคีย์ลัดนะฮะก็คือจะเป็น Windows Shift แล้วก็ตัว S นะฮะก็คือเหมือน Snip นะครับปุ๊บมันก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะผมก็ได้หัวเมาส์มาผมก็ลากคุมอย่างนี้เลยนะครับนี่คือ Snip and Sketch ข้อดีของอันใหม่เนี่ยสมัยก่อนท่านเป็นอย่างนี้ฮะเราครอปอันนึงปุ๊บเราต้องกลับไปที่ Word กลับไปที่ PowerPoint ก็ไปวางแล้วก็ครอปใหม่แล้วก็ไปวางไอ้ตัวนี้มันมี history ให้เราแปลว่าผมครอปไปเรื่อยๆแล้วตอนผมไปวางผมค่อยเลือกทีเดียวอันนี้สนุกขึ้นละไอ้เมื่อกี้ผมครอปไป1อันเนาะผมครอปอีกอันนึง Windows Shift S อีกทีเนาะอันที่2ผมครอปอันนี้สมมุตินะฮะปึ๊บปล่อยมือปั๊บมันก็จําไว้ละนะครับผมลองกลับไปที่ PowerPoint ผมนะฮะนี่คือ PowerPoint ใช่ไหมครับผมก็กด Windows V นะฮะไม่ใช่ Control V ละทีนี้เป็น Windows V นะเมื่อกี้คือ Windows Shift S แล้วก็ทีนี้ Windows V Windows V ปุ๊บนี่ฮะมันก็บอกว่าเนี่ยใน history ผมครอปไว้2อันใช่ไหมถ้าผมครอปไว้10อันก็มี10อันให้เลือกมันก็ถามว่าผมอยากได้อันไหนออกมาผมก็เลือกอันนั้นออกมาปุ๊บนะอันนี้ก็เอามาวางไว้ตรงข้างๆว่าให้เป็นคล้ายๆกับที่เทียบสีนะฮะทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าท่านเคยส่งงานไปหาโรงพิมพ์เนี่ยโรงพิมพ์ก็จะมีคล้ายๆชุดสีอย่างเงี้ยครับเขาจะวางไว้ข้างๆอย่างเงี้ยนะครับในตัวชิ้นงานที่โรงพิมพ์ทำให้เราคุ้นๆเนาะเวลาเราส่งงานให้โรงพิมพ์เนี่ยก็คือวิธีการเทียบสีของโรงพิมพ์หลักการเดียวกันนี้ผมลองทำให้ดูว่าถ้าเกิดผมส่องใส่ควรจะทำเป็นแบบกึ่งๆอินโฟกราฟิกแบบง่ายนะฮะอันนี้ถ้าคิดไม่ออกเนาะอาจารย์เอาวงๆใส่แล้วเราจะวันนี้จะพูดเรื่องผมพูด4หัวข้อแล้วเดี๋ยวให้มันปุ๊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 ขึ้นมาครับแค่นี้ก็มันละทุกคนทำหมดแล้วมันเวิร์กคือมันประเด็นคือมันเวิร์กมันคือมันเวิร์กกลมๆแล้วก็ใส่กดกระเบื้องเสือไปแล้วก็พอพูดถึงวันนี้คนนี้ก็ปุ๊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 บอย่างเงี้ยนะฮะแค่นี้ก็สวยละนะครับทีนี้ผมจะเลือกสีของตัวนี้ใช่ไหมฮะผมก็คลิกที่นี่แล้วก็ตัว format shape การเติมสีก็จะมีเครื่องมือ eyedropper อย่างที่บอกตรงนี้นะครับ eyedropper พร้อมคลิก eyedropper ปั๊บผมก็มาดูดสีว่าตรงนี้เอาชอบใส่สีนี้นะปุ๊บนี่ฮะเส้นขอบผมก็บอกว่าเป็นสีดำก็ได้นะครับอันที่สองก็ทำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ค่อยๆดูดสีไปทีละอันขั้นตอนนี้ถ้าเกิดเทียบกับผมไปเลือกสีเองเนี่ยจะมีความเสี่ยงอย่างมากในการที่มันจะไม่สวยนะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกสีเองเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนร้อยละ80ชุดนี้เลยชุดนี้เลยแล้วท่านก็จะเห็นแดงเหลืองเขียวน้ำเงินฟ้าเนาะนะครับมันก็จะดูมิกกันดีท่านว่าสวยนะแต่ว่ามันไม่สวยเพราะว่ามันไม่มีสีไม่เข้ากันสีไม่เข้ากันจริงๆคือไอ้สีโทนเนี้ยเป็นสีโทนสีร้อนนะครับแล้วมันก็แสบตาคนดูถ้าเกิดจำเป็นจริงๆไม่มีเน็ตเปิดไอ้ตัวคูลเลอร์ไม่ได้จริงๆเนี่ยรบกวนท่านเอาข้างบนนี้นะครับแล้ว
ชอบสีม่วงก็ไล่ม่วงอ่อนไปม่วงเข้มชอบเขียวไล่เขียวอ่อนไปเขียวเข้มสวยละไม่ต้องคิดอื่นนะครับอย่าไปผสมม่วงบ้างเขียวบ้างไม่เอานะฮะเราเอาแบบด่วนๆเนี่ยผมดูเฮ้ยไอเฉดม่วงที่สวยนะนะฮะแล้วก็ไล่เลยม่วงอ่อนไปม่วงเข้มนะครับซึ่งมันก็ใช้ได้กับตัวรูปร่างวัตถุต่างๆพร้อมทั้งฟอนต์ด้วยนะฮะสีฟอนต์ถ้าเกิดอยู่ในเซตเนี้ยมันก็จะเข้ากันนะครับอันนี้แบบหนึ่งคือแบบว่าไม่ต้องคิดเยอะนะครับก็อย่าไปใช้โทนสีอุ่นด้านบนนะฮะแล้วก็ข้างล่างสีร้อนอย่าพยายามใช้นะครับมันจะสนอมสายตาคนดูด้วยเวลาดูเยอะๆนะฮะเวลาเราสอนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้อันสุดท้ายผมดูสีปุ๊บนะฮะทีนี้สีที่เราเก็บไว้สุดท้ายนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยครับให้ท่านเลือกชุดสีที่เข้มที่สุดใน5สีที่เขาให้มาเนี่ยครับมันจะมีสีเข้มสุดอยู่สีหนึ่งเนี่ยนะครับให้เอาสีนั้นเป็นสีพื้นหลังนะฮะถ้าเป็นไปได้สีพื้นหลังก็ฟอร์แมตพื้นหลังมีตัวดูดสีเหมือนกันนะครับผมก็มาดูดสีตรงนี้ปุ๊บตัวนี้อันนี้เป็นเทมเพลตโทษทีฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาโชว์แต่นี้ก็คือสีมันก็จะเข้ากันใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็ในแต่กล่องเราก็ใส่ข้อความไว้นะครับแอนิเมชันที่เหมาะสมเมื่อกี้ที่บอกแล้วก็คือไอ้ปุ๊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 เนี่ยนะครับผมก็คือซูมเอาผมเลือกทั้งหมดเลยก็ได้หมดนี่นะฮะห้าตัวสี่ตัวนี้นะครับแอนิเมชันแล้วก็โทนสีเขียวแอนิเมชันเนี่ยจะมีดาวเป็นสีอยู่ให้เราเห็นนะครับความแตกต่างก็คือว่าถ้าสีเขียวคือตอนเปิดสไลด์ขึ้นมามันยังไม่มีแล้วพอเราเลือกปุ๊บมันก็จะปุ๊ออกมานะครับอันนี้คือสีเขียวถ้าสีเหลืองก็คือมันอยู่ในหน้าสไลด์อยู่แล้วแล้วเราก็ทำให้มันกระดุกกระดิกทำให้มันใหญ่ขึ้นเล็กลงนะฮะแต่วัตถุนั้นอยู่บนหน้าสไลด์ถ้าเป็นสีแดงข้างล่างลงมาก็คือมันเคยอยู่บนหน้าสไลด์แต่ว่าเราจะให้มันหายไปนะฮะให้มันหายไปเป็นสีแดงนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่หลายคนไม่เคยมายุ่งกับมันเลยเราสามารถดีไซน์วัตถุให้วิ่งตามเส้นที่เราต้องการได้เราอยากได้เป็นแบบกบกระโดด2ทีเตี้ยๆแล้วใครที่3สูงๆเราอยากจะให้อะไรเงี้ยฮะเราใช้ motion path มาช่วยได้นะครับ motion path มาช่วยได้อันนี้ก็อาจจะต้องอะไรดีอ่ะมือนิ่งนิดนึงในการลากมันก็จะวิ่งตามที่เรากำหนดเองนะฮะจะเป็นเส้นตรงเส้นโค้งได้นะครับอีกส่วนนึงที่น่าสนใจแล้วก็หลายคนไม่เคยเข้ามาก็คือตรงข้างล่างเนี้ยครับทุกเครื่องมีหมดนะฮะก็คือตรงมอทั้งหลายเนี่ยนะครับแค่อาจารย์มาเลือกผมอยากได้กลุ่มสีเขียวขาเข้าใช่ไหมแค่อาจารย์มาเลือกตรงมอฮะแล้วไปเลือกบางอันเนี่ยคนจะตกใจเฮ้ยตัวนี้มาจากไหนอะเธอทำยังไงมันก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าไม่มีใครเปิดคนจะเปิดเฉพาะที่เขาเลือกให้นะครับในนี้มีตัวเจ๋งๆเยอะเลยอย่างมุมแมลงอย่างเงี้ย ก็สวยนะครับตัวสีเหลืองที่ผมใช้บ่อยก็คือบริงค์อาจารย์เคยเห็นคนแอนิเมชันอย่างเงี้ยฮะอย่างเช่นไฟกระพริบแบบไฟแป๊บ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 อะไรเงี้ยฮะก็คือกระพริบเข้าพริบออกเนี่ยบางคนถึงขั้นไปทำแบบแอนิเมชันแอปเพียร์ดิสเพียร์แอปเพียร์ดิสเพียร์ต่อกันเป็นร้อยเลยเพื่อให้มันกระพริบได้ปรากฏว่าผมสั่งแอนิเมชันบริงค์แล้วก็รีพีทฟอร์เอเวอร์บรรทัดเดียวมันก็บริงค์แป๊บ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 จริงๆก็คือมันไม่ใช่ล่ะคือพอเราไม่เคยไปดูมันก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะแล้วผมก็คือเคยมาก่อนว่าผมอยากจะได้แบบประมาณกระพริบอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำไม่เป็นเราก็ไปใส่แบบว่าแอนิเมชันเป็นแถวยาวๆซึ่งจริงมันมีอยู่แล้วก็คลิกทีเดียวนะฮะก็จะเป็นตัวอย่างผมเลือกโอเคผมจะเลือกนี้ผมจะเลือกตัวซูมออกมานี่นะฮะตัวที่เป็นสีเขียวซูมออกมาถ้าผมเลือกซูมมาปุ๊บมันก็จะปุ๊อย่างนี้ฮะทีนี้ปกติเวลาทำวิดีโอเนี่ยมันจะปุ๊เร็วกว่านี้นะครับเราก็มาเลือก duration ได้ว่าตอนนี้มัน50นะฮะก็ลดลงไปเหลือสัก25ครึ่งนึงก็ได้แล้วก็สมมุติถ้าเราจะ on click ก็ได้นะครับก็คือให้เราคลิกก่อนแล้วมันค่อยออกมาทีละอันนะฮะพอผมเปิดสไลด์มาปุ๊บมันไม่มีถูกไหมฮะ
ผมเคาะปุ๊บวันนี้จะพูดเรื่องที่1 นะครับเรื่องของการใช้สีใช้แรงต่างเรื่องที่2เนี่ยผมจะพาท่านไปดูแหล่งของเสียงเพลงที่เอามาประกอบแบบถูกลิขสิทธิ์เรื่องที่3ผมจะพาไปดูเทคนิคการสร้างวิดีโอง่ายๆเรื่องที่4อย่างงี้มันก็ปุ๊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 อย่างเงี้ยฮะนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเค้าใส่ซาวด์เอฟเฟคปุ๊ปุ๊ด้วยครบเครื่องละนะครับท่านกลับไปทำวิดีโอได้ละนะฮะโอเคก็คือฟอนต์นะฮะถ้าเกิดท่านใช้การสร้างสไลด์เป็นภาษาอังกฤษอย่างที่เมืองนอกก็ทำมุกอะไรกันเนี่ยสบายเพราะว่าภาษาอังกฤษยังไงมันก็สวยมันดูโอเคพอเจอไม้มาลัยกะลันสระอิสระอุสระอาเข้าไปนะฮะไม่ว่าฟอนต์อะไรตายหมดเลยตายแบบตายสนิทคือตายแบบไม่สวยเลยอ่ะคือจะเป็นอะไรก็ตามแล้วก็หลายคนก็จะใช้อะไรนะอังสนาคาร์บี้อะไรเงี้ยเนาะไอ้พวกนี้ก็คือเป็นแบบถ้าเป็นไปได้อย่าไปใช้มันมันไม่สวยจริงๆนะครับก็มีทางเลือกให้ท่านอีกก็คือเข้าเว็บโหลดฟอนต์นะครับในตัวนี้ก็จะเป็นฟอนต์ที่เขาดีให้เราใช้แบบถูกต้องนะฮะผมว่าน่าจะ 99% น่ะมันอาจจะมีไม่กี่ตัวเองที่เขาจะเก็บตังค์หรือว่าต้องขออะไรต่างๆนะฮะแต่ 99% คือใช้ฟรีนะครับรวมทั้งไทยสารบัญต่างๆเนาะไทยสารบัญนิวที่เขาจะโปรโมทให้ใช้ก็โดดโหลดที่นี่ได้นะครับตัวสะกดมันคือคำว่าฟอนต์แต่มันเขียนเป็น F เล็ก0นะฮะ F 0นะครับเล็ก0เรามาร์กไว้ก่อนว่าเป็นเล็ก0ไม่งั้นเดี๋ยวไปเสิร์ชไม่เจอนะฮะ f0nt.com ก็เป็นฟอนต์ภาษาไทยนะครับเป็นที่ออกแบบมานะครับปัญหาเดียวของเว็บนี้ก็คือมันมีฟอนต์เยอะมากหาอย่างเดียวก็ค่อนวันละนะครับทีนี้อย่าไปหาเยอะก็ผมมีฟอนต์แบบว่าถ้าคิดไม่ออกนะท่านว่างๆค่อยไปหานะถ้าเกิดเอาถ้าท่านเชื่อผมเนี่ยมีแค่2ฟอนต์เนี่ยเอาอยู่ละงานอะไรก็อันนี้แหละนะครับอันแรกจะชื่อว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตฟอนต์แรกชื่อซุปเปอร์มาร์เก็ตอีกฟอนต์หนึ่งที่กำลังเป็นเทรนด์ก็คือเป็นฟอนต์ลายมือเขียนซึ่งมันมีหลายตัวมากนะครับถ้าคิดไม่ออกเหมือนกันก็คือชื่อสนามเด็กเล่นนะฮะคนนี้ก็โอเคมันจะเขียนประมาณนี้นะครับซุปเปอร์มาร์เก็ตกับสนามเด็กเล่นนะครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวท่านไปช้อปปิ้งเองนะฮะคือที่เลือก2ทีคืออย่างงี้ฮะเราอยากได้ฟอนต์ไม่เยอะมากในเครื่องเพื่อที่จะทำงานทั้งที่เป็นแบบไอเดียเป็นทางการก็ดูโอเคแบบที่เป็นอินโฟกราฟิกสวยๆเอาใจวัยรุ่นมันก็ยังดูได้โดยใช้ฟอนต์แค่นี้นะครับเอาอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นทางการหรืองานที่เป็นแบบอินฟอร์มอลอะไรเงี้ยนะ2ตัวนี้ก็พอละนะครับก็ติดตั้งไว้ในเครื่องก็พร้อมใช้ตลอดเวลานะครับสำหรับฟอนต์อื่นๆเนี่ยถ้าเรามาหาเนี่ยนะครับก็มันจะมีแบบว่าเฉพาะกิจนิดนึงอ่ะฟอนต์คือประมาณเอาไปใช้ในอย่างเงี้ยอย่างถ้าเกิดท่านจะออกแบบสติ๊กเกอร์10ล้อเนี่ยก็ตัวเนี้ยมันก็จะเหมาะมากนะฮะรัก10ล้อรอ10โมงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือพวกคำคมต่างๆใส่เข้าไปออกมาเดี๋ยวสวยเลยนะฮะพิมพ์สติ๊กเกอร์ได้เลยนะก็จะเป็นฟอนต์เฉพาะทางของทางแต่อันเนี่ยฟอนต์สติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็นฟอนต์ลายไทยต่างๆซึ่งดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ฟอนต์ที่เอามาใช้ทุกๆวันได้มันเฉพาะทางฮะบางฟอนต์ก็เหมาะกับแบบฝังลูกนิมิตอะไรงี้ใช่มั้ยฮะก็มาทีละตัวฝังลูกนิมิตวัดอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆเงี้ยก็จะเป็นฟอนต์แนวนั้นไปอีกแบบนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการโหลดฟอนต์นะฮะสมมุติลองโหลดให้ดูผมสืบค้นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะปึ๊บหน้าตามันประมาณนี้อยากให้ดูว่าหน้าตามันออกมาที่แนะนำเพราะว่าอะไรนะครับนี่คือตัวฟอนต์เวลาเอาไปใช้จริงสังเกตว่ากะลันไม้ไต่คู้ไม้มาลัยมันเก็บหางหมดเลยมันพับลงมานะครับพับลงมาแล้วก็ทำให้เราสามารถมองมันเป็นเส้นตรงได้เหมือนฟอนต์ภาษาอังกฤษที่เอามาทำแบบสี่เหลี่ยมตรงกันสวยๆฟอนต์ใหญ่ฟอนต์เล็กอย่างเงี้ยนะครับก็คือแนวเนี้ยถ้าเกิดเป็นฟอนต์อื่นๆมันจะทำยากมากทำไม่ได้นะครับอันนี้คือตัวที่แนะนำแล้วก็ส่วนใหญ่ฟอนต์ภาษาไทยสวยๆส่วนใหญ่ไม่มีหัวผมก็เคยเจออาจารย์บางท่านก็ไม่ได้ภาษาไทยต้องมีหัวได้มีหัวก็ได้ถ้ามีหัวเราไปใช้ไทยสาบันเลยมันสวยสุดละ
ไอตัวอื่นที่มีหัวมันไม่มีตัวไหนสวยเท่าไหร่นะฮะก็ไปไทยสาบันนิวไปสาบันเลยนะฮะคนนั้นก็คือฟอนต์ไทยมีหัวนะครับตัวอื่นก็มันออกมามันดูไม่ค่อยดีอ่ะนะครับก็จะเป็นแนวนี้นะฮะอีกอันนึงที่เห็นตรงนี้คือการแบ่งคือภาษาไทยเนี่ยเราไม่มีลูกน้ำเนาะฝรั่งมีลูกน้ำนะครับอันนี้สังเกตว่าเขาก็ใช้ตัวนี้ครับตัวขีดตัวนี้เนาะตัวขีดตัวนี้ครับซึ่งมันอยู่ตรงขอขวดเนาะท่านดูขอขวดอยู่ไหนมีคนไปตอนนี้เป็นดราม่าในไหนแล้วว่าขอขวดไม่เห็นใช้เลยมาทำไมเนาะไม่มีพิมพ์เลยเนาะเคยพิมพ์ขอขวดสักครั้งไหมแต่มันต้องมีแต่ว่าก็คือไอ้ขีดนี่แหละอยู่ตรงขอขวดเนาะแต่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็อยู่ตรงคอคนด้วยซ้ำเป็นยกแค่นะฮะเป็นยกแค่ตายแล้วคุณพระผมพูดอะไรออกไปชิฟผมเห็นหน้าหลายคนงงเลยแบบว่าแย่ละไม่น่าเลยเอาสาภาพมาใครไม่รู้จักยกแค่บ้างคือถ้ารุ่นโอลิมเปียเนี่ยท่านจะรู้จักมันจะปัก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 ยกแค่คือนิ้วก้อยอัดเข้าไปครับยกคือยกมันขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพื่อพิมพ์ตัวบนนะครับผมถ้าปัจจุบันคีย์บอร์ดคือ shift นั่นเองนะฮะนะครับโอ้ตายแล้วสุพจน์นะฮะโอเคต้อง เออคิดหลังไม่รู้บอกดีแล้วจะได้รู้นะคราวนี้รู้แล้วว่ายกแค่คือ shift นะฮะ ยกแค่ตายแล้วนั่นก็คือเป็นตัวนี้ทีพอผมชอบแล้วนะฮะผมก็ลงมาคลิกคำว่าดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดปึ้งปกติไม่ว่าจะเป็นเบราว์เซอร์อะไรก็ตามมันก็จะเซฟไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเครื่องเรานะครับมันได้เป็นไฟล์เป็นซิปไฟล์นะฮะเดี๋ยวผมเปิดที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดให้ดูซุปเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ฮะถ้าเกิดเซฟลงมาเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ซิปนะฮะก็คือถ้าฟอนต์นั้นซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมครับทีนี้ผมลองเวลาได้มาจะติดตั้งคำนี้ง่ายๆกับเพิ่งคลิกมันตึ๊บๆนะครับคลิกขึ้นมาปุ๊บโอ้ตัวนี้ดีมากอีกตัวนี้มีทั้งใน Mac OS แล้วก็ Windows ด้วยให้เลือกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ดีว่าถ้าเกิดเพื่อนเราใช้เครื่อง Mac เปิดไปก็ไม่เพี้ยนนะฮะเปิดมากับเราก็ไม่เพี้ยนนะครับก็คือมี2ค่ายเลยแล้วก็สมมติผมเปิดอันนี้เครื่องผมเป็น PC เนาะผมก็มาเอาตัวล่างนะครับให้ท่านเลือกตัวที่เป็นสัญลักษณ์ตัว A เนี่ยครับคลิกเขียนว่า True Type Font เนี่ยนะครับนะฮะตัวอื่นช่างมันแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกมันจะขึ้นมาเป็นอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับแล้วเขียนคำว่า Install ก็คลิก Install ปั้งเสร็จละแล้วก็ปิดไปเลยนะฮะปิดไปเลยฟอนต์นี้อยู่ในเครื่องเราแล้วนะครับท่านก็ไปช้อปปิ้งตัวอื่นต่อนะฮะทีนี้ถ้าเกิดเราเปิด PowerPoint ค้างไว้เนี่ยมันจังไม่เห็นฟอนต์นี้เราต้องปิดโปรแกรมไปก่อนเดี๋ยวเปิดขึ้นมาครั้งถัดไปอ่ะมันก็จะมีฟอนต์นี้นะครับอยู่ในเครื่องเรานะฮะงั้นตัวนี้ก็จะเป็นฟอนต์ที่ผมว่าตัวเดียวเอาอยู่นะฮะก็คืออย่างตัวเนี้ยเลข217ตัว13นาฬิกาเนี่ยก็คือเป็นฟอนต์ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่ผมเอามาใช้เป็นตัวหลักๆที่เอามาพิมพ์นะฮะพวกนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะครับไหนๆมาตรงนี้ละสมมติเราทำสื่อ PowerPoint เสร็จแล้วผมต้องการเอาไปใช้งานต่อแล้วปัญหาถัดมาคือฟอนต์ซูเปอร์มาร์เก็ตอาจจะไม่มีทุกเครื่องถูกไหมฮะหรือฟอนต์ที่อาจารย์เลือกมาว่าสวยเนี่ยส่งไปให้คนอื่นมันก็จะไม่สวยเพราะว่าเครื่องเขาไม่มีแล้วก็ปัญหาฟอนต์เพี้ยนหรือบางทีเราทำที่บ้านมาแบบโอ้สไลด์เราวันนี้ต้องว้าวอ่ะต้องว้าวใส่ตำได้มาเสียบเครื่องที่นี่ปักโอ้เพี้ยนหมดเลยเพี้ยนหมดเลยบางครั้งสวยกว่าคือถึงขั้นอ่านไม่ออกถึงขั้นอ่านไม่ออกแล้วทีเดียวแบบวันนี้เตรียมมา30หน้าอย่างเงี้ยจะมานั่งแก้30หน้าต่อหน้าธารกำนันก็กระไรอยู่ใช่ไหมฮะวิธีการป้องกันฟอนต์เพี้ยนในการเอาไปใช้งานก็คือการบันทึกไฟล์แบบฝังฟอนต์นะครับเทคนิคนี้ก็คือทั้งใน Word แล้วก็ใน PowerPoint นะครับว่าที่เพี้ยนอยู่2อันแหละนะครับเอกสารกับ PowerPoint เราก็ไปที่เซฟปกติเลยนะฮะอันนี้ทุกเวอร์ชันทำได้หมดนะครับก็ไปที่ไฟล์ใช่ไหมครับแล้วก็เซฟเหมือนกับเราตั้งชื่องานปกตินะฮะเราก็จะเบราว์ไปสักที่นึงอย่างเงี้ยฮะโอเคพอเราเซฟมาปุ๊บเนี่ยอาจารย์สังเกตปกติเราจะตั้งชื่อแล้วก็เซฟถูกไหมไปที่โฟลเดอร์นู่นนั่นนี้ใช่ไหมฮะอันนี้เราเพิ่มนิดนึงครับเรามาตรงคำว่าเครื่องมือหรือ tools เนี่ยนะครับเราคลิกก่อนแล้วก็มีคำว่า save option นะฮะตัวเลือกการบันทึกหรือ save option นะครับพอคลิกไปปุ๊บจะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาหนึ่งอันนะครับ
ข้างล่างสุดจะมีคำว่า embed font หรือว่าฝังฟอนต์นะฮะฝังฟอนต์ก็ติ๊กถูกตรงนี้ครับการติ๊กถูกคือมันจะเอาฟอนต์ในไฟล์นี้ฝังเข้าไปเวลาเอาไปเปิดที่ไหนก็ไม่เพี้ยนอัปโหลดขึ้นบนคลาวด์ก็ไม่เพี้ยนนะผมอัพขึ้นไดรฟ์อัพขึ้นไดรฟ์แล้วก็ส่งให้เพื่อนดับเบิลคลิกเปิดมาบนคลาวด์มีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยถ้าเอกสารเวในเวิร์ดเราทำด้วยไทยสถาบันแล้วก็เซฟแบบฝังฟอนต์เปิดที่ไหนก็เป็นไทยสถาบันนะไม่ว่าเครื่องเขาจะมีไทยสถาบันหรือไม่ก็ตามทีนะฮะก็คือเซฟแบบฝังฟอนต์นะครับแล้วก็กดตกลงแล้วก็เซฟปกติได้เลยนะครับประมาณนี้นะฮะอันที่หนึ่งอันที่สองที่หลายคนเคยเจอคือเอกสารทั้งที่ว่าเฮ้ยป้องกันฟอนต์เพี้ยนเซฟเป็น PDF ก็ไม่ยากก็คือคลิกตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เลือกเป็น PDF ทั้ง Word ทั้ง PowerPoint มันทำได้แหละเคยเจอ PDF เพี้ยนไหมแปลว่าไม่จริงมันเป็นความเชื่อเนาะนะฮะไม่จริงความจริงก็คือพอเลือก PDF แล้วท่านเห็น option มั้ย option นะฮะคลิกเข้าไปปึ้งตรงนี้ครับผมนี่ฮะมันไม่สำคัญก็คือเลือกที่เป็น PDF SAA compliance ติ๊กถูกด้วยเหมือนเมื่อกี้ที่เราฝังฟอนต์นะฮะเราติ๊กถูกตรงนี้เนาะนะครับถ้าเราติ๊กถูกตรงนี้ก็มันก็จะเอาฟอนต์เข้าไปใน PDF มันก็จะไม่เพี้ยนนะฮะตัวนี้ถ้าใน Word นี่แนะนำเลย Word นะแปลง Word เป็น PDF เนี่ยแนะนำเลยให้ติ๊กนะครับแต่ในกรณี PowerPoint กรณี PowerPoint ผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าอย่างงี้คือ PowerPoint เราไม่มีแต่ text เรามีรูปด้วยพอเราติ๊กไปปุ๊บเนี่ยมันมองรูปเป็น textมันก็จะแทนที่จะมันจะไม่เพี้ยนกลับกลายเป็นเพี้ยนไปนะฮะนั้นใน PowerPoint ปกติก็ไม่ต้องไปใส่ compliance นะครับ PowerPoint แต่ว่าใน Word อ่ะแนะนำเลยเป็นจะไม่เพี้ยนนะครับใน Word ก็วิธีเดียวกันหน้าตาเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเลือกsanity file ต่างๆแล้วก็เซฟป้องกันความเพี้ยนของงานนะครับโอเคมีได้2 อย่างละก็คือเรื่องของสีละนะครับเรื่องของฟอนต์ละอันที่3ครับเพลงประกอบเราทำวิดีโอต้องมีเพลงประกอบเพลงประกอบที่ถูกต้องลิขสิทธิ์แล้วก็มีให้เลือกมากมายไก่กองให้เราแบบว่าสบายใจใช้ได้แบบไม่มีใครมาว่าเรานะฮะก็อันนี้ทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วก็คือ อยู่ใน Facebook ของท่านนี่เองนะฮะที่เขามีเพลงประกอบให้เรานะฮะจะเป๊ะปานนี้พอดีช่องเลยนะครับ facebook.com/sound/correction นะครับอันนี้ก็จะมีเพลงนะครับเพลงประกอบเป็นเพลงบรรเลงบ้างเป็นเพลงที่มีเสียงร้องบ้างเนี่ยแต่ว่าใช้ได้ฟรีนะครับเอามาโพสต์เข้า YouTube ได้เอามาโพสต์ขึ้นอะไรก็ได้นะครับอันนี้คือไม่ติดลิขสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้มีอยู่ 4,380 มันเพิ่มเรื่อยๆนะฮะถ้าพรุ่งนี้ท่านเปิดมามันก็จะมีเพิ่มไปอีกอ่ะนะครับตอนผมเปิดไปครั้งแรกก็มีสัก 2,000 เพลงเองนะครับแล้วก็สร้างเพิ่มเรื่อยๆนะครับทีนี้นอกจากเพลงประกอบแล้วนะฮะอันนี้คือตอนเราไปเปิดในเครื่องเราเนี่ยก็คือถ้าเราไซน์อิน Facebook ไว้มันจะไปเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ไซน์อินก็จะให้เราไซน์อิน Facebook ก่อนนะครับก็จะได้ตัวหน้านี้ขึ้นมาซึ่งในหน้า Facebook ตัวปกติมันก็ไม่มีลิงก์มาให้ครับผมหายากมากหาไม่เจอนะฮะมันจะมีลิงก์นึงซ่อนอยู่ตรงคนที่ดูแลเรื่องเพจของ Facebook นะครับมันจะมีลิงก์แต่ว่าโอ้กว่าจะหาเจอนี่ก็นานมากก็เราเข้าตรงๆเลยนะฮะ facebook.com/sound/correction มันก็จะเข้ามาที่ sound correction ของเขานะครับทีนี้วิธีการก็คือดูยังไงหลักการก็คือ1เราเดี๋ยวผมย่อมานิดนึงก่อนปึ๊บนี่ข้างหลังนี่ฮะหลักการคือเราต้องดูตรงข้างหลังนี่คือความยาวของเพลงนะครับอันที่หนึ่งคือเราต้องการเพลงความยาวแค่ไหนนะครับถ้าเกิดเราพูดสั้นๆเนี่ยผมบอกงานผมจะพูดแค่เมื่อกี้ผมบอกท่านว่า2 นาทีใช่ไหมผมก็จะหาเพลงประมาณ2 นาทีนิดๆ2 นาที 40อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ไปเลือกเพลง5 นาทีเพลง3 นาทีกว่าซึ่งผมก็ลำบากผมตอนไปตัดต่ออีกอะไรเงี้ยเนาะเราก็จะเลือกเพลงให้มันพอเหมาะกับวิดีโอที่เราต้องการนะครับแล้วก็จะรู้ด้วยตอนที่พูดก็ขึ้นมาอินโทรปุ๊บสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องของโอ้เสียงนุ่มเลยแล้วก็ปุ๊บก็ตอนจบก็เพลงจะเริ่มลงแล้วก็อ๋อก็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับปุ๊บดับพอดีเพลงจบแล้วก็จบของเราด้วยนะฮะแล้วก็รู้เวลาคร่าวๆว่าวิดีโอเรา2 นาทีนิดๆ
นะฮะอันนี้แบบที่หนึ่งแบบที่สองก็คือที่ต้องทำก็คือเราก็มาดูสไตล์ของเพลงคือเทมโปคือความเร็วนะฮะความเร็วก็คือกลางๆหรือฟาสต์หรืออะไรเงี้ยแนวเพลงแนวไหนฮิปฮอปลาตินอินเดียนะครับแค่นี้เองเสร็จแล้วเราดูปุ๊บเราชอบอันไหนเราก็กดฟังสมมติอันนี้แนวอินเดียใช่ไหมนี่แนวอินเดียนะฮะหรือว่าถ้าเรารู้เพลงเราก็พิมพ์สืบค้นได้พิมพ์ที่กล่องสืบค้นก็จะไปหาเพลงมาให้ใช่ไหมฮะเราก็ลองดูว่าเราชอบแบบไหนก็คือเราก็สืบค้นไปนะก็คือเขาจะไปหาเพลงขึ้นมาให้เราชอบแนวไหนอันนี้เป็นแบบตุ๊กจีนโตได้อันนี้แบบหนึ่งอันนี้อะไรพยายามแบบพักผ่อนนั่งสมาธิมีกลิ่นเทียนหอมหอมอันนี้ก็ได้อีกแบบหนึ่งนะฮะหรือออร์แรงไซก็ได้เดี๋ยวตอนเลิก4 โมงเราเปิดเพลงนี้ก็จะแบบว่าเข้าทีมนะฮะก็แบบว่าจับมือกันนิดนึงนะฮะจำวัสดุสุริครับนะฮะอันนี้แนะนำหนึ่งถ้าเราเจอเพลงที่ชอบท่านกดลูกศรชี้ลงดาวน์โหลดไปเลยเพราะว่าถ้าเราเลยข้ามไปกลับมาจะหาไม่เจอละนะผมเจอมาหลายทีแบบที่เฮ้ยเพลงวันนั้นมันตรงกับเรามากเลยอยากได้มากเอาไปใช้กับงานเราแล้วปล่อยมันข้ามไปครับมันก็เลยหาไม่เจอนะฮะอันนี้คือโหลดมาก่อนถ้าไม่เอาค่อยลบทิ้งนะฮะไม่เป็นไรทีนี้ตัวนามสกุลของไฟล์เพลงปัจจุบันอาจารย์สังเกตมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเนาะแต่ก่อนเพลงจะเป็น MP3 ใช่ไหมนะครับตอนนี้ MP3 จะเริ่มลดน้อยลงมันจะเป็น MCA MPEG 4 Audio นะครับซึ่งไฟล์มันจะเล็กกว่าความชัดก็มากกว่าแต่ปัญหาคือโปรแกรมที่เราเคยมีอยู่เนี่ยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอโปรแกรมอะไรต่างๆเนี่ยบางอย่างมันเป็นโปรแกรมเก่ามันไม่รู้จัก MCA นะฮะเราก็ต้องไปแปลง MCA เป็น MP3 อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็อัพโปรแกรมขึ้นมาให้เป็นเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาหน่อยมันจะได้รองรับโปรแกรมเพลงไฟล์แบบใหม่ซึ่งในอนาคตมันจะเป็น MCA หมดละในนี้ก็ 80% เป็น MCA นะครับก็ยังมีเหลือ 20% ฟุกๆได้ MP3 มาใช้อยู่นะฮะก็ยังค่อยหานะครับโหลดมาดูได้อันนี้แบบหนึ่งก็คือสืบค้นเข้าไปนะฮะทีนี้ถ้าเกิดอาจารย์เห็นตรงนี้ฮะข้างๆเพลงเนี่ยครับมันจะมี Sound Effectsนะครับในกรณีที่เมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะทำเสียงปุ๊บ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 อย่างเงี้ยผมก็จะมาหาที่ sound effect นะครับอันนี้ก็จะมีเหมือนกันคลิก sound effect ปุ๊บเราก็ค่อยๆมองว่าจะได้เพลงแบบไหนเสียงตุ๊ตุ๊ปุ๊ปุ๊อะไรเงี้ยโอ้บางอันก็ไม่ค่อยเหมาะเนาะก็คือค่อยๆหาครับผมนะฮะทีนี้เราก็มาดูตรงข้างหลังเนี่ยก็คือประมาณสัก1 วินาทีเสี้ยววินาทีเนี่ยครับก็ปุ๊ปุ๊ของมันเนี่ยงั้นพอเรากดเมื่อกี้ก็คือใน PowerPoint ก็คือ1วงกลมก็1ปุ๊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 อย่างงี้นะฮะก็เอาตัวนี้ไปใส่กับตัวแอนิเมชันผมก็คือพอคลิกปุ๊บมันโผล่มาพร้อมเล่นเพลงเล่นเสียงปึ้งปุ๊บปุ๊บนะฮะก็จะได้ตัวงานขึ้นมา1อันละในการเตรียมสไลด์หลังบ้านเรานะฮะขึ้นมาแล้วก็นำเสนอนะครับโอเคอันนี้ตัวอย่างอีกอันนึงกำลังมาแรงเอารูปตัวเองมาทำ ไม่ละเมิดสิทธิ์ใคร เป็นรูปผมเองนะฮะPowerPoint มันสามารถตัดรูปพื้นหลังได้นะครับบางคนไปโอ๊ยฉันต้องเอารูปอัปโหลดไปอะไรนะ remove.bg อะไรเงี้ยนะอัปบนเว็บดาวน์โหลดมาใหม่ไม่ต้องก็ใส่ PowerPoint เนี่ยออฟไลน์ก็เล่นได้นะครับแล้วก็ insert รูปภาพใช่ไหมฮะ
สมมติผมเอารูปนี้ก็ได้ผมใส่รูปมาปุ๊บนี้อีกอันนึงของ PowerPoint ครับอาจารย์เวลาอาจารย์ใส่รูปมันเนี่ยอาจารย์จะรู้เลยว่าความละเอียดของรูปแค่ไหนคือถ้ารูปที่ใส่มาแล้วมันยืดเต็มหน้าจอเงี้ยแปลว่ามันละเอียดสูงแต่ถ้าเกิดใส่เข้ามาแล้วมันอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยแตกไม่เวิร์คไม่ค่อยเหมาะนะครับไม่ค่อยเหมาะทีนี้ตัวอย่างก็คือการเอาพื้นหลังออกนะฮะอันนี้ก็คือคลิกที่ตัวมันนะครับอันนี้มีแต่เวอร์ชัน2010มาเลยเนาะนะครับก็ไปที่ format นะครับ formatทางซ้ายมือก็จะเจอคำว่า remove background นะฮะผมคลิก remove background ปุ๊บตรงไหนที่มันมองว่าเป็นพื้นหลังมันจะเป็นสีม่วงให้อันนี้คือผมไม่คิดอะไรเลยนะผมแบบเชื่อมันเลยเนี่ยผมก็ติ๊กถูกปุ๊บนกผมก็จะเป็นแบบโปร่งใสแล้วเนียนนะนะครับถ้าเกิดเราให้คนอื่นทำให้เขาก็มาไลค์ขอบ Photoshop แล้วมือใหม่ไลค์ไม่เนียนด้วยมันจะยึกอีกครั้งๆหากนะฮะอันนี้ก็คือคลิกเดียวเสร็จแล้วนะครับก็คือเราสามารถที่จะได้งานสวยๆออกมาเนี่ยครับง่ายๆนะฮะตัวนี้คือเอาไอ้เหมือนกันผมก็เอารูปผมมาที่มีพื้นหลังผมก็คลิกมันก็ลบพื้นหลังออกใช่มั้ยฮะแล้วก็รูปมาใส่อันนี้มาถึงเรื่องของพอดแคสต์กำลังกลับมาฮิตใหม่จินตนาการว่าเราจัดรายการวิทยุนะครับที่เห็นคนทำคำนี้คือว่าเนื่องจากเราไม่ใช่มืออาชีพจะให้ผมพูดอยู่คนเดียวเป็นชั่วโมงเนี่ยมันคงไม่ไหวพอดแคสต์ตอนนี้ก็คือจะเป็นแบบเป็นคุยกันนะคุยกันเชิญแขกรับเชิญมานั่งคุยกันนะฮะคุยกันแล้วก็อัดเสียงไปเรื่อยๆอัดเสียงไปเรื่อยๆนะฮะทีนี้สมมุติว่าเดี๋ยวผมลองทำให้อาจารย์ดูว่าเดี๋ยวเราทำพอดแคสต์ง่ายๆสัก1อันนะฮะสัก1อันตอนนี้ผมเตรียม PowerPoint ไว้ก่อนแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมเลือกสีเลือกอะไรต่างๆนะครับแล้วผมก็ทำแอนิเมชันไว้นะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโชว์แอนิเมชันผมมันจะมีเพลงประกอบด้วยที่เอามาจาก Facebook เมื่อกี้ฮะสวัสดีครับวันนี้ผมสุพจน์มาพอดแคสต์กับท่านนะครับผมใน EP 1นะครับเมื่อกี้คือเพลงจิงเกิลเราต้องลองจิงเกิลให้มันหมดก่อนคนเข้ามาโอ๊ยฟังเพลงหรอนะก็ขึ้นมาแล้วก็เป็นนี้ผมมีแขกผมมีแขกพิเศษมาอีกท่านนึงก็คุยกันไประหว่างคุยไปแอนิเมชันก็วึบวับคือพอดแคสต์มานี่คือคนไม่มีปัญญาดูจอแต่ฉันจะฟังฉันขับรถอยู่เราขับรถอยู่เรานั่งในรถเมล์แล้วก็เสียบหูฟังไปเรื่อยๆไม่ได้อยากดูสไลด์อะไรทั้งสิ้นฉันอยากจะฟังซึ่งหลายครั้งคอนเทนต์เราหลายอย่างก็ไม่เห็นจำเป็นต้องดูถูกไหมฮะเราก็พูดไปเรื่อยเหมือนเราสอนเนี่ยฮะแล้วก็ให้มันจบเอ้ยถ้าฟังเฉยๆเนี่ยมันนานได้สัก10นาทีเงี้ยโอเคเลยคนชอบเลยแล้วอาจารย์ออก EP 2 3 4ไปนี่คนตามดูเลยฮะเพราะว่ามันแบบดีจังเลยอ่ะฉันท่านนั่งแบบเดินแบบนี้ใช่มั้ย10นาทีได้ความรู้ละเดี๋ยวอยากรู้ตอน2เป็นยังไงตอน3เป็นยังไงอะไรเงี้ยฮะแล้วก็อัดไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้นะครับทีนี้ผมจะลองใช้ PowerPoint อัดให้ท่านดูก็คือเราจะอยู่ไฟล์เดียวกันหรือคนละไฟล์ก็ได้นะในหน้าเปล่าๆเนี่ยนะครับแล้วเราก็ไปที่ Insert นะฮะ Insert ปุ๊บทางขวามือก็จะมีเรื่องของ Screen Recording ก็คืออัดหน้าจอนะครับในกรณีนี้คือผมต้องการบันทึกหน้าจอไอ้ animation เนี่ยให้มันค้างไว้เรื่อยนะครับพอเสร็จปุ๊บผมได้ MP4 ผมก็อัพขึ้น YouTube ตอนนี้ channel พวก podcast จะอยู่บน YouTube แหละก็คือวิดีโอที่มันไม่มีภาพเคลื่อนไหวมีภาพนิ่งๆแล้วก็ฟังเสียงพูดไปเรื่อยๆนะฮะพอเรากดตัวนี้ปุ๊บก็จะบอกว่าอัดหน้าจอนะครับสำหรับคนที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าใช่มั้ยฮะ2013อะไรเงี้ยนะก็จะมีแถบเครื่องมือที่ผมบอกว่าถ้าติดตั้งแล้วจะมีคำว่า mix mix ตรงเนี้ยข้างบนเนี่ยครับนะฮะที่ผมลองติดตั้งเครื่องผมไว้ว่าถ้าเกิดผมไม่มีจะเป็นอย่างนี้คือไปที่ mix นะครับไปที่ mix พอ mix ปุ๊บก็จะมี slide recording ตรงนี้มี skin recording ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดู
สองอันนี้ต่างกันยังไงสกินเรคคอร์ดดิ้งก็คือไอ้สกินช็อตไม่ใช่ฮะโทษทีปุ๊บอันนี้สกินเรคคอร์ดดิ้งก็คืออัดหน้าจอนะครับก็คืออัดสไลด์บนหน้าจอเราเนี่ยแล้วผมก็พูดไปเรื่อยๆนะครับส่วนสไลด์เรคคอร์ดดิ้งทางซ้ายเนี่ยมันจะมีกล้องจับหน้าเราขึ้นมาอยู่มุมขวาล่างอัตโนมัตินะฮะเหมือนเมื่อกี้ที่ผมโชว์ตัวอย่างว่ามีรูปผมด้วยนะครับก็จะเป็นตัวสไลด์เรคคอร์ดดิ้งนะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าร้องการวิดีโอเราออกมาแนวไหนตัวสไลด์เรคคอร์ดดิ้งระหว่างเราบันทึกไปเนี่ยเรากดเดินหน้าสไลด์มันตัดต่อวิดีโอผมให้ด้วยนะผมพูดอยู่งี้ปุ๊บผมก็กดเดินหน้าไปมันก็อัดหน้า2ต่อแล้ววิดีโอผมที่เป็นกล้องนี้จับมันก็จะถูกตัดแล้วก็ไปต่อหน้า2เพราะฉะนั้นเวลาเราอัดหน้าจออยู่คนเดียวตรงนี้เนี่ยผมต้องรู้ว่าเดี๋ยวผมจะกด next slide ใช่ไหมช่วงกด next เนี่ยอย่าพูดคือนิ้วก็นิ้วเราปากก็ปากเราคอนโทรลได้อยู่ฮะผมก็จะไม่พูดตอนที่ผมกด next กด next ปุ๊บเลื่อนเวลานิดนึงคืออยู่ที่ว่าอาจารย์ใช้ transition อะไรในแต่ละสไลด์บาง transition ท่านใส่ไว้20วิอย่างเงี้ยมันก็จะใช้เวลา20วิกลับไปคือถ้าเกิดเรากดแล้วเราพูดเลยเสียงมันก็จะหายเพราะว่าจังหวะนั้นมันยังไม่พร้อมที่จะอัดนะครับเราก็จะดูแอนิเมชันมันให้ไปเสร็จแล้วอ่ะนะครับพอเรากดปุ๊บมันไปปุ๊บเราค่อยสไลด์ถัดไปคือนี่เรื่องหัวข้อถัดไปคืออันนี้แล้วงานเราจะเนียนเลยงานเราก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับโดยการที่เราออกแรงครั้งเดียวทำทีเดียวไม่ต้องมีคนมาตัดต่อก็ได้เป็นวิดีโอนะฮะอันนี้คือข้อแตกต่างโอเคนี่คือตัวมิกนะฮะถ้าไม่มีมิกเนี่ยเมื่อกี้เราอยู่ที่ insert ใช่ไหมแล้วก็สกรีนเรคคอร์ดดิ้งตรงนี้ใช่ไหมครับในกรณีที่อาจารย์อยากจะได้วิดีโอผมอยู่ข้างๆด้วยนะครับเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันจะแยกกันมันจะอยู่ที่แถบเครื่องมือเรคคอร์ดดิ้งตรงนี้ฮะเรคคอร์ดดิ้งนะครับตรงเรคคอร์ดดิ้งก็จะมีตัวนี้เรคคอร์ดสไลด์โชว์ตรงนี้แหละนะที่จะมีอัดหน้าผมอยู่ข้างล่างนะครับไปด้วยกันแล้วก็หลักการเดียวกันเรา forward slide ไปเรื่อยๆได้แต่เราให้ pause ตัวเองช่วง transition ของสไลด์นะฮะท่านก็ได้เป็นวิดีโอสอนโดยที่มีหน้าตัวเองด้วยนะครับอันนี้เอาแบบแรกก่อนก็คืออัดแบบไม่ต้องมีหน้าผมนะฮะท่านนี่ก็ถือสบายไม่ต้องแต่งหน้าทำผมไม่ต้องใส่สูทไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยครับอยู่บ้านว่างๆนั่งปุ๊บอัดได้เลยก็คือมาที่ media ใช่ไหมฮะ screen recording ปุ๊บอันนี้คือมันอัดหน้าจอเราฮะอันแรกคือให้เราเลือกว่าจะใช้หน้าจอใหญ่แค่ไหนอัดแค่นี้ก็ได้อัดเต็มหน้าจอก็ได้นะครับก็บันทึกนะฮะงั้นก่อนจะบันทึกผมก็ควรจะฉายสไลด์ก่อนใช่ไหมเจอกับสุพจน์นะครับวันนี้ก็มาแชร์ให้กับทุกท่านที่ไปเทคบางนานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำวิดีโอโปรดักชันแบบง่ายๆบ้านๆนะครับด้วย PowerPoint นะครับแต่ทำเสร็จแล้วมันได้ชิ้นงานที่มันก็ไม่ได้บ้านเท่าไหร่เนาะนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันดูนะครับเสร็จแล้ววิดีโอผมเดี๋ยวผมลองฉายให้ดูสวัสดีครับวันนี้พอดแคสต์ครับเจอกับสุพจน์นะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ให้กับทุกท่านที่ไปเทคบางนานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำวิดีโอโปรดักชันแบบง่ายๆบ้านๆนะฮะด้วย PowerPoint นะครับแต่ทำเสร็จแล้วมันได้ชิ้นงานที่มันก็ไม่ได้บ้านเท่าไหร่เนาะนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันดูนะครับเมื่อกี้รู้ว่าเพลงจะหมดเราก็สรุปเลยด้วยสกิลของเราที่ว่าเฮ้ยไม่เพลงจะหมดแล้วนะฮะก็ขอบคุณครับอะไรเงี้ยนะปุ๊บมันก็จะจบพอดีกับเพลงเรานะฮะไอตัวนี้เสร็จแล้วทำไงก่อนเราคลิกขวาฮะบันทึกออกมาเป็น MP4 ได้เลย Save Media As เนี่ยครับผมอาจารย์ได้ไฟล์ MP4 วิดีโอฮะ MP4 วิดีโอก็คือเอาขึ้น YouTube ได้เอาไปไหนก็ได้ครับผมแล้วเมื่อกี้ก็คือ2นาทีนิดๆพอดีกับเด็กวัยรุ่นชอบเลยนะฮะเด็กเมื่อกี้ฟังจบปุ๊บเฮ้ยต้องไปกด EP 2ต่อละเพราะมาแบบโอเคเข้าทางละเขาก็ปึ๊บไปดูนะครับภาค2ภาค3แล้วก็สอนเป็นไมโครคอนเทนต์เล็กๆนะครับเดี๋ยวสักพักถ้าเกิดเป็นแนวเนี้ยคนจะสับตะไคร้ท่านเยอะเลยเพราะว่า
ขาอยากรู้ว่าถัดไปคืออะไรมันสั้นๆไงง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีผลกับเรื่องของการไปโพสต์พวกโซเชียลต่างๆด้วยอันนี้คือแบบที่1 นะครับก็คืออัดกันซื่อๆนี่แหละนะครับซึ่งผมจะไปอัดซื่อๆ อัดกับหน้าเว็บอะไรก็ได้นะครับมันก็จะไปของเขาอย่างเงี้ยนะก็คือจะบันทึกหน้าจอผมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปให้ดูแบบที่2นะครับแบบที่2พอดีเมื่อกี้น้องเขามาตั้งresolution ผมให้มันเล็กลงตามโปรเจคเตอร์มันเลยมีขอบดำๆอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดเราอัดที่บ้านเนี่ยอัดด้วยจอเองมันก็จะเต็มตามนั้นอาจารย์อยากให้ความละเอียดของวิดีโออาจารย์เยอะก็แค่ตั้งความละเอียดของหน้าจอเราเยอะหน่อยไฟล์เราก็จะสวยละจะคมชัดนะฮะเราตั้งไว้แบบ 1,200 ขึ้นไปอ่ะ 1,200 ถ้าเกิดเดี๋ยวนี้เครื่องสมัยใหม่ 1,900 เนี่ย 4K ฮะ 4K ได้จอพวกเนี้ยความละเอียด 4K นะครับถ้าขึ้นไป YouTube เราเขียนเลย 4K เนี่ยมันจะมีออปชันให้เลือกว่าดูแบบ 4K นะครับเปิดขึ้นจอทีวีใหญ่ๆก็สบายเลยนะชัดมากนะครับอันนี้คือลงทุนน้อยฮะคอมเก่าๆสักเครื่องนึงเราก็ได้เป็นโปรดักชันเฮาส์ขึ้นมา1อันหลักการอยู่ที่คอนเทนต์ใช่มั้ยอยู่ที่ลีลาการอัดของเรานะฮะอันนี้แบบที่1เดี๋ยวไปดูอีกแบบนึงเอาอันไหนดีเป็นตัวอย่างอันนี้ก็โอเคอันนี้คือเดี๋ยวผมจะลองอัดแบบมีหน้าผมนะครับมีหน้าผมก็จะใช้ถ้าเกิดตรงมิกซ์ใช่ไหมฮะตรงมิกซ์ของ2013ก็จะใช้สไลด์เรคคอร์ดดิ้งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมามันก็จะมีแถบเครื่องมือเรคคอร์ดดิ้งมาให้แล้วนะครับเรคคอร์ดดิ้งมาให้แล้วตัวนี้เดี๋ยวพอผมอัดเนี่ยอาจารย์จะไม่เห็นเนาะอาจารย์จะเห็นแค่ภาพใหญ่นะฮะแต่ว่าจอผมเนี่ยจะมีหน้าผมอยู่เดี๋ยวผมอัดเสร็จผมจะเปิดให้อาจารย์ดูได้นะครับอันนี้ผมมีสไลด์อยู่3หน้าเนี่ยไอ้พวกเห็นหน้าต้องระวังคือแสงอยู่ไหนอย่างเงี้ยเนาะแล้วเรานั่งอยู่ตรงนี้โอเคไหมนะครับเราก็จะกดบันทึกตรงนี้นะฮะRecord Slide Show ตอนนี้หน้าจออาจารย์เห็นแค่นี้แต่หน้าจอผมเนี่ยมีวิดีโอหน้าผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองทำตรงนี้ให้ดูเนาะผมมาวางไมค์ก่อนสวัสดีครับผมสุพจน์นะครับวันนี้มาสาธิตครับการอัดนะครับในส่วนของการทำเรคคอร์ดดิ้งซึ่งจะเป็นตัวเราพูดอยู่ตรงนี้หรือว่าเราจะมีล่ามภาษามือเข้ามาแบบนี้ฮะผมชื่ออะไรยินใช่ไหมฮะก็ถึงจะได้นะครับไปสไลด์หน้าถัดไปให้ท่านดูนะครับสไลด์นี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของการทำวิดีโออีกแบบนึงไงผมก็พูดไปเรื่อยๆเนาะซึ่งในหน้านี้ผมสามารถที่จะใช้เมาส์นะฮะมาเขียนนะครับตรงนี้ได้ว่าตรงนี้สำคัญนะครับตรงนี้ออกสอบนะอันนี้เปลี่ยนสีได้ต่างๆแล้วขีดเส้นต่างๆได้นะครับดูหน้าจอนะครับเสร็จแล้วเราไปต่ออีกหน้านึงนะครับอันนี้กรณีของถ้ำหลวงนะฮะเราเรียนรู้ได้บ้างก็คือคนไทยช่วยกันต่างๆนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมปิดนะปุ๊บเดี๋ยวมันสวิตช์หน้าจอนิดนึงนี่อาจารย์จะเห็นว่านี่คือเมื่อกี้ที่ผมทำครับสไลด์ผมมันถูกอัดไว้อยู่ตรงมุมนี้ละนะครับเดี๋ยวผมลงฉายให้อาจารย์ดูสวัสดีครับผมสุพจน์นะครับวันนี้มาสาธิตครับการอัดนะครับในส่วนของการทำเรคคอร์ดดิ้งซึ่งจะเป็นตัวเรานะครับพูดอยู่ตรงนี้หรือว่าเราจะมีร่างภาษามือเข้ามาแบบนี้ฮะผมชื่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะก็อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือผมไปสไลด์หน้าถัดไปให้ท่านดูนะครับสไลด์นี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของการทำวิดีโออีกแบบนึงไงผมก็พูดไปเรื่อยๆเนาะซึ่งในหน้านี้ผมสามารถที่จะใช้เมาส์นะฮะมาเขียนนะครับตรงนี้ได้ว่าตรงนี้สำคัญนะครับตรงนี้ออกสอบนะอันนี้เปลี่ยนสีได้ต่างๆแล้วขีดเส้นต่างๆได้นะครับดูหน้าจอนะครับเสร็จแล้วเราไปต่ออีกหน้านึงนะครับอันนี้กรณีของถ้ำหลวงนะฮะเราเรียนรู้ได้บ้างก็คือคนไทยช่วยกันต่างๆนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเนี่ยแล้วมันก็จบข้างคือง่ายไหมถ้าเกิดเทียบกับสมัยก่อนคือผมต้องมีโปรดักชันทั้งหลังนี่เนาะมาซูมผมอย่างนี้นะเทคครับอาจารย์เทคเอาใหม่เทคแล้วเราก็จะเกรงไงเราก็จะเทคอย่างงี้ฮะอันนี้เราก็ใช่ไหมฮะสมมติว่าหน้านี้ผมดูแล้วแบบอุ๊ยอันนี้
อันนี้ดูไม่ดีเราก็แค่ลบทิ้งไปแล้วก็อัดทับเฉพาะหน้านี้ได้มันตัดต่อให้ผมแล้วถูกไหมมันตัดต่อให้ว่าสไลด์นี้คือวิดีโอไหนวิดีโอไหนนะฮะตัดต่อให้แล้วแล้วก็ทามมิ่งต่างๆก็ถูกเรคคอร์ดเรียบร้อยว่าหน้านี้แช่ไว้กี่วินาทีระหว่างทางจริงๆแล้วผมสามารถเอาเมาส์ขีดเขียนวงกลมหน้าจอได้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราเป็นแบบบทเรียนก็จะเป็นตัวหนังสือใช่ไหมแล้วก็สามารถไฮไลท์ก็ได้ไม่ต้องขีดไฮไลท์ตรงนี้หนึ่งสองสามเขียนภาพอธิบายเพิ่มเติมอะไรเงี้ยฮะยิ่งสมัยใหม่จอเป็นจอสัมผัสก็เป็นนิ้วก็ได้เป็นปากกาก็ได้นะครับก็จะทำให้ตัวชิ้นงานเราเนี่ย อลังการยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการบันทึกแบบมีวิดีโอฝังลงไปด้วยนะฮะซึ่งอย่างที่ผมเรียนอาจารย์สักครู่ว่าถ้าผมบรรยายไปแล้วก็มีร่างภาษามือนั่งอยู่หน้าจอแปลว่าร่างภาษามือก็จะฟังที่ผมพูดแล้วก็ทำภาษามือไปเรื่อยๆในวิดีโอเนี้ยก็จะเป็นเสียงภาคผมพร้อมกับร่างภาษามือเนาะตอนจบก็ต้องขอบคุณร่างภาษามือครับคุณทึบๆๆนี่ในวิดีโอนี้ขึ้นเครดิตอลังการละนะครับแล้วก็ได้เป็นอันนี้พอเสร็จแล้วเราก็เซฟออกมาเป็นวิดีโอได้ใช่ไหมฮะเซฟเป็น MP4 วิดีโอได้เลยเพราะว่าเวลามันเรคคอร์ดไว้แล้วถ้าผมจะไปใช้ก็คือผมก็กดไฟล์บันทึกเป็นเหมือนเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับตรงนี้ฮะ PowerPoint ก็เลือกเป็น MP4 วิดีโอเราก็ได้ไป MP4 วิดีโอมันก็เรนเดอร์ปุ๊บ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 นะฮะแต่ตรงนี้เนื่องจากว่ามันมีหลายสไลด์มันอาจจะเรนเดอร์นานนิดนึงนะครับแป๊บหนึ่งปื๊ดขึ้นมาแล้วแต่ความเร็วของคอมเราแต่ถ้าเทียบกับผมอัดสดอะอัดสดเมื่อกี้กด stop render เสร็จแล้วเมื่อกี้ที่เราทำนะฮะบันทึกหน้าจอสดเนี่ยอันนั้นเจ๋งกว่าคือไม่รู้โปรแกรมมันเขียนยังไงมันพอเรากด stop เนี่ยวิดีโอเราเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วคือพร้อมใช้เลยแล้วคลิกขวาเซฟเป็น MP4 ได้เลยถ้าขั้นที่เคยใช้พวก Camtasia เนี่ยจะตัวนี้จะสนุกกว่าเยอะเลยนะครับอันนั้นคือตอนที่ทำเสร็จกด stop แล้วให้มันเรนเดอร์นี่ต้องจุดธูปอะว่าอย่าแฮงนะอะไรเงี้ยถ้าผมคือเคยเจอมากับตัวแบบเสร็จแล้วแบบสักพักวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็ปุ๊บค้างไปเงี้ยไอ้เมื่อกี้10กว่านาทีอัดใหม่อ่ะอัดใหม่หมดเลยอ่ะอัดใหม่หมดเลยนะฮะก็คืออันนั้นก็จะรู้สึกว่าโอ้โหเหนื่อยมากอันนี้ก็จะเป็นความง่ายของเราขึ้นมาในที่นี้อีกอันนึงนะฮะที่เอามาแชร์ให้ท่านอาจารย์นะครับโอเคอีกอันนึงที่ยังไม่เคยแชร์กับที่ไหนก็คือทำซับไตเติ้ลวิ่งใต้เนี้ยนะครับวิ่งใต้เนี้ย อาจจะดูยากนิดนึงแต่ว่าถ้าไปคือตอนนี้มันวิธีการทำซับไตเติลก็มีแค่สองสามอย่างเนาะก็คือเราต้องถอดคำพูดก่อนอยู่ดีแหละอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองไม่ว่าท่านจะทำในPowerPointอย่างนี้หรือไปทำบน YouTube ก็ได้ YouTube ก็มีตัว Editor นะฮะถ้าเราอัพโหลดไปเองเนาะมี Editor ท่านก็แอดเองว่าวินาทีนี้คำว่าอะไรคำว่าอะไรเหมือนกับที่วิ่งคาราโอเกะฮะนะครับอารมณ์ประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดผมไม่เอาขึ้น YouTube ผมแบบออฟไลน์อย่างเงี้ยในเครื่องคอมพิวเตอร์เรา PowerPoint ก็ทำซับไตเติลได้นะครับอ๋อเนี่ยโอเคผมที่ตัวอย่างที่ผมทำไว้นะฮะก็คือผมใช้วิดีโอไอ้กล้องนี่แหละมันเลยดูไม่ค่อยสวยมากนักก็คืออัดหน้าจอผมเองหรือว่าท่านเอามือถือก็ได้ใช่ไหมถ่ายวิดีโอมานะฮะแล้วผมก็มาใส่ใน PowerPoint นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะแอดซับไตเติลไปได้เดี๋ยวผมลองใช้ท่านดูก่อนว่าถ้ามันดู PowerPoint เล่นเป็นยังไงอันนี้ออฟไลน์นะฮะสวัสดีครับผมสุพจน์ศิริพงศ์ครับวันนี้เราจะมาดูวิธีครับการใส่ซับไตเติลที่วิ่งขึ้นมาตรงด้านล่างนี้นะครับของ PowerPoint นะครับซึ่งพอเรามีวิดีโอแล้วเนี่ยเราสามารถใส่ซับไตเติลตรงนี้ได้นะครับลองดูวิธีการทำกันครับอันนี้ไอตรงวิวเมื่อกี้คือตัดต่อวิดีโอไว้ก่อนเนาะแต่ว่าที่สำหรับการอยู่ตรงไอซับไตเติลที่ขึ้นมาเนี่ยแหละเราสามารถระบุเวลาเริ่มต้นกับจบของเขาแล้วก็มาใส่ในนี้นะครับโอเควิธีการทำก็คืออันนี้คือท่านอยากพูดเยอะก็คือวิดีโอเรา2นาทีก็พูดไม่เยอะอยู่แล้วนะฮะเราก็ถอดคำพูดเราออกมาก่อนนะถอดคำพูดมาก่อนนะครับแล้วก็แบ่งประโยคให้เรียบร้อยนะครับใน1ช่วงที่โชว์ขึ้นมาเนี่ยก็ได้หลายบรรทัดเมื่อกี้จะเห็นว่ามี3บรรทัดนะครับ
เพราะฉะนั้นเพื่อให้คนอ่านเขาอ่านตามทันเนี่ยก็แม็กซิมัมอย่าเกิน3บรรทัดนะฮะอย่าเกิน3บรรทัดเขาก็จะอ่านทันนะครับแล้วถ้าเรารู้ว่าเราต้องการทำเพื่อให้มีซับไตเติลเราอย่าพูดเร็วเราพูดช้าๆหน่อยคนฟังก็จะรู้สึกดีว่าโอ้แบบเผื่อชัดพรีเซนต์ชัดเจนจังเลยแต่เปล่าถ้าพูดยาวไปก็พิมพ์เยอะเขาพูดไม่ต้องเยอะมากเราก็จะพิมพ์ทันนะครับโอเคพอผมถอดคำพูดมาแล้วนะครับวิธีการที่ผมทำก็คือใช้ตัวโน้ตแพดของเครื่องเรานี่แหละนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ท่านดูเนาะปุ๊บนี่คือโน้ตแพดนะครับผมก็คือเปิดโน้ตแพดขึ้นมาบรรทัดแรกของโน้ตแพดอาจารย์ก็พิมพ์ว่าเว็บ VTT นะฮะเว็บ VTT ก็คือตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นบน YouTube กับอันนี้คือเราใช้เทคโนโลยีเดียวกันนะครับเทคโนโลยีเดียวกันก็คือเราใช้ตัวไอ้เว็บ VTT นี่แหละนะครับเราก็พิมพ์เว็บ VTT เข้าไปนะครับบรรทัดแรกนะฮะในโน้ตแพดเนาะโน้ตแพดก็คือพิมพ์เองได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราถอดคำพูดผมเป็นประโยคไว้แล้วถูกไหมนะฮะเราเตรียมไว้แล้วเราก็มาดูที่วินาทีของวิดีโอเรานะครับก็จะเป็นอันนี้คือเป็นชั่วโมงฮะ2ตัวแรกเป็นชั่วโมงนะครับแล้วก็วิดีโอเราเป็นชั่วโมงได้ใช่มั้ยฮะ2แล้วก็คอลอนอันนี้เป็นนาทีนะครับอันนี้ก็เป็นวินาทีข้างหลังก็คือเป็นหน่วยมิลลิวินาทีนะครับซึ่งพอมันสามารถกำหนดเวลาถึงหน่วยของมิลลิวินาทีได้เนี่ยทำให้เราสามารถตั้งค่าตัวหนังสือให้ขึ้นมาตรงกับเสียงที่เราพูดได้ค่อนข้างจะเป๊ะมากๆนะฮะหรือคนจะไปถอดทำคาราโอเกะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันตัว closed caption มันก็จะเป็นตัวบอกเรื่องอะไรคุณภาพของงานที่เรามีความใส่ใจเพิ่มขึ้นนะฮะเหมือนกับเราทำชิ้นงานวิดีโอนี้เพื่อให้กับทุกคนจริงๆอ่ะคนที่เขาไม่ได้ยินเขาก็สามารถที่จะติดตามอ่านตามเราได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือประเด็นนี้ถ้าเกิดไปเวทีนานาชาติเขาจะให้คะแนนตรงนี้เพิ่มขึ้นให้ความสำคัญตรงนี้เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยฮะเรื่องของความเท่าเทียมต่างๆถ้าเกิดเทียบให้มันดูยิ่งใหญ่ขึ้นก็คือของตัวสหประชาชาตินะฮะก็ของท่าน Education เองมีประกาศออกมาClassroom 2030อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีเรื่องของความเท่าเทียมการเข้าถึงอะไรต่างๆนะครับก็คือเราไปเขียนเป็นเพิ่มน้ำหนักได้นะเพิ่มน้ำหนักได้ตรงนั้นให้มันดูว่าเอ้ยนี่ฉันคิดเผื่อเนาะฉันทำอย่างนี้เผื่อขึ้นมานะครับแต่ว่าการทำวันนี้ก็คือจะบอกว่ามันไม่ยากนะครับพอเราพิมพ์วินาทีที่เริ่มต้นนะครับแล้วก็เว้นวรรคขีดมากกว่าก็คือไปถึงไหนแล้วก็ฟอร์แมตเดิมนะฮะชั่วโมงนาทีวินาทีแล้วก็มิลลิวินาทีนะครับแล้วก็ใส่ไปอย่างเงี้ยแล้วก็เอาที่เราถอดคำพูดมาพิมพ์เข้าไปแล้วก็วางต่อไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้คือขั้นตอนการสร้างนะฮะการสร้างที่จริงที่ผมทำใน PowerPoint ประมาณเนี้ยเนาะก็คือเราทำขึ้นมาตรงนี้นะครับฟอร์แมตประมาณนี้เองฮะเว็บ VTT ก็ปึ๊บพอทำเสร็จเนี่ยอีกทริคนึงตอนเซฟครับผมนะฮะตอนเซฟอันนี้สำคัญนิดนึงเราก็กดไฟล์แล้วก็เซฟใช่ไหมครับต้องเซฟแอร์ก่อนนะโอเคเมื่อกี้ได้เห็นท่านี้ตัวชื่อไฟล์เราเนี่ยครับให้เราพิมพ์นามสกุลเข้าไปเองนะฮะว่า .vtt นะฮะต้องพิมพ์นามสกุลว่า .vtt เข้าไปนะครับส่วนตรง type เนี่ยให้เราเลือกเป็น all file นะครับก็คือเราจะเปลี่ยนนามสกุลมันนะไม่ใช่เป็น text เนาะทีนี้ตรงนี้คือผมใส่ .th ไว้คืออย่างนี้ฮะคือผมสามารถแปลคำพูดผมเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวใช้ notepad เนาะอีกไฟล์นึงเป็นภาษาอังกฤษแปลว่า closed caption ผมเดี๋ยวพอเปิดขึ้นมาใน PowerPoint มีให้เลือกว่าจะเป็น subtitle ไทยหรือ subtitle อังกฤษผมสามารถทำ subtitle จีนก็ได้ผมสามารถทำ subtitle อะไรก็ได้ผมแค่พิมพ์หรือไปเป็นแปลมาแล้วก็มาแปะคือใช้ไฟล์เดิมเนี่ยเวลามันเท่าเดิมเนาะก็เอาภาษาไทยออกเอาจีนใส่ปุ๊บเนี่ยฮะแล้วตอนเราเซฟก็คือเป็น closed caption เป็นชื่อไฟล์แล้วก็อาจจะเป็น .cn ใช่ไหมภาษาจีนแล้วก็ .vtt นะครับอันนี้คือตั้งชื่อไฟล์ไอ้กรณีที่ต้องการให้มีหลายภาษาแล้วก็อาจจะใส่ตรง th ต่อท้าย1แล้วก็ .vtt อันนี้เป็น all file แล้วก็สุดท้ายตรง encoding ให้เลือกเป็นตัว -8 นะครับตัว -8 utf -8
แค่นี้เองเสร็จแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดเราจะทำจริงๆขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้ยากมากนะครับแล้วก็ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ปุ๊บมีอีกหลายคนทำไม่เป็นนะเอางี้กว่านะฮะท่านฟังผมพูดตรงนี้ท่านอ๋อเก็ทละนะครับก็คือเริ่มจากเปิด Notepad ใช่ไหมฮะบรรทัดแรกเขียนเว็บ VTT แล้วก็ตัวเวลาก็คือเป็นชั่วโมงคอลอนนาทีใช่ไหมสองหลักนะคอลอนวินาทีแล้วก็คอลอนสามหลักสุดท้ายเป็นมิลลิวินาทีนะครับแล้วก็ขีดมากกว่าต้นจนจบไปเรื่อยแล้วก็ตัวหนังสือใส่เสร็จปุ๊บก็ตอนเซฟแค่นี้ตั้งชื่อไฟล์แล้วก็ใส่นามสกุลเป็น .vtt นะครับไฟล์ท้ายเป็น all file แล้วก็ encoding เป็น utf-8นะฮะแค่นี้เองในการเตรียมเนาะนะครับโอเคผมทีนี้ผมลองเปิดไฟล์อันนึงให้ท่านดูคืออันนี้คือภาษาไทยใช่ไหมฮะผมมีทำไว้เป็นอีกไฟล์นึงเป็นภาษาอังกฤษอยู่ไหนแล้วล่ะอันนี้คือเวลาเดียวกับเมื่อกี้เพียงแต่ผมเปลี่ยนภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วตอนเซฟผมก็จะเป็น .en เซฟเหมือนกันเพียงเป็น .en และ .vtt นะฮะ all file utf-8 เหมือนกันนะครับผมก็ได้เป็นตัวไฟล์ที่เป็น subtitle เป็น closed caption ให้ผมเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือผมเตรียมงานก็แค่นี้เองนะฮะเสร็จแล้วตาที่วิดีโอเราเนี่ยครับผมนะฮะพอเราเสิร์ฟใส่วิดีโอแล้วเนี่ยนะครับพอเราใส่เข้าไปมันจะมีแท็บเครื่องมือชื่อว่า playback อยู่แล้วในทุกๆเวอร์ชันนะฮะ playback จะมีตรงนี้ครับ insert caption นะครับซึ่งปกติก็ไม่มีใครไปยุ่งกับมันนะครับคนก็จะมองข้ามไปแต่ว่าผมใส่พวก closed caption เข้าไปในวิดีโอใน powerpoint ได้นะฮะอันนี้คือมันจะโผล่มาก็ต่อเมื่อเราต้องแทรกวิดีโอก่อนนะครับผมต้องมีวิดีโอก่อนนะครับใส่ปุ๊บแล้วผมก็ผมรีมูฟของเก่าออกก่อนก็ได้นะอันเก่าผมไม่มีเอารีมูฟออลแคปชั่นออกก่อนปุ๊บหายหมดละมันไม่มีละแล้วผมก็อินเสิร์ตใหม่นะฮะปุ๊บอันนี้ผมก็เข้าไปที่ผมเซฟไว้ไปสักครู่นะครับสวมแอดภาษาไทยก่อน insert ปุ๊บนะครับมันมีตรงนี้จะเห็นสักแวบเมื่อกี้แวบนึงตรงนี้มีให้เลือกแล้วมี on กับ off กับไทยนะครับผมเอาภาษาอังกฤษมาใส่ insert caption english ปุ๊บไทยอังกฤษเดี๋ยวผมลองเลือกเป็นแบบอังกฤษเนาะอังกฤษยังเนี่ยอังกฤษละโอเคผมก็ playสวัสดีครับผมสุพจน์ศิริพงศ์ครับวันนี้เราจะมาดูวิธีครับการใส่ subtitle ที่วิ่งขึ้นมาตรงด้านล่างนี้นะครับของ powerpoint นะครับซึ่งพอเรามีวิดีโอแล้วเนี่ยเราสามารถใส่ subtitle ตรงนี้ได้นะครับลองดูวิธีการทำกันครับเห็นไหมถ้าเกิดผมเอาเรื่องเป็นไทยก็วิ่งไทยนะฮะหรือผมไม่ให้มีตัวก็คือปิดก็คือ off ก็จะไม่โชว์ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะอยู่ใน PowerPoint เราทั้งหมดทั้งมวลนี้การทำทุกอย่างคือออฟไลน์เนาะนะครับไม่ต้องต่อเน็ตไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะฮะถ้าเกิดกรณีที่ท่านจะทำบน YouTube คือต้องเอาวิดีโอนี้อัพขึ้น YouTube ใช่ไหมครับไปเปิด Editor มันแล้วก็ต้องทำออนไลน์ก็อารมณ์คล้ายๆกันนะก็ต้องใส่เวลาเริ่มเวลาจบใส่ตัวหนังสือคืนด้วยความเหนื่อยพอๆกันแหละไม่ต่างกันหรอกนะฮะแต่นี้ผมทำเสร็จเนี่ยผมก็เซฟออกมาซับไตเติ้ลผมก็อยู่ในวิดีโอนี้อยู่แล้วผมไปเปิดที่ไหนก็ได้ผมเอาขึ้น YouTube ก็ได้อย่างนี้นะฮะก็คือจะสามารถที่จะโชว์ตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำตัว subtitle นะฮะคือดูปุ๊บๆนี่ดูง่ายเนาะง่ายไหมง่ายนะตอนทำมันไม่ง่ายเท่าไหร่ตอนทำจะมีคือช่วงถอดคำพูดอ่ะถ้าเกิดยิ่งเราไม่พูดเองเนาะมันจะถอดยากนิดนึงก็ตอนพูดเองก็ตามทีฮะรู้เลยตัวเองพูดติดคำว่าอะไรบ่อยๆมันจะอีกละมานะฮะนะครับอีกละนะครับนะครับอย่างเงี้ยมันจะโผล่มาเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะอ๋อต้องลดไอ้พวกคำเหล่านี้ลงมา
นะก็จะเอามาพิมพ์ตรงนี้ก็ทำซับไตเติลในวิดีโอได้นะฮะเอาละโอ้นี่ได้เยอะเลยพอดแคสต์แล้วภาษามือแล้วนะฮะโอเคทีนี้ไปอันนึงอันนี้น่าสนใจนี่ง่ายจะง่ายอันนี้เมื่อกี้ผมพาไปเรื่องของการบันทึกแบบต้องเนี่ยฮะต้องแต่งหน้าทำผมเสื้อผ้าพร้อมแสงโอเคมันถึงออกมาเป็นอย่างนี้ถูกไหมนะครับถ้าเกิดอยู่บ้านเสื้อคอกระเช้าอย่างเงี้ยเนาะผมยังกระเซิงอยู่เนี่ยแล้วผมจะอัดวิดีโอขึ้นมาก็มีหลายออปชันเหมือนกันก็คือผมไม่เอานี้ก็ได้กับอีกแบบนึงที่อยากจะเสนอเป็นไอเดียไว้คือทุกท่านเล่นไลน์อยู่แล้วในไลน์มันสามารถบันทึกวิดีโอที่เราพูดเนี่ยฮะแล้วมันกระพริบตาอ้าปากตามเราพูดได้นะฮะลองดูทุกคนลองขั้นเอาเปิดไลน์กับผมนะเดี๋ยวเสร็จอันนี้เราพักเบรกนี่สมมุติทิ้งต่างว่าผมเปิดไลน์เข้ามาอาจารย์เข้าไปในกลุ่มนึงก็ได้เราไม่รบกวนเขานะแต่ว่าเราแค่สร้างวิดีโอแล้วเราเซฟลงเครื่องเราแล้วก็ไม่ต้องโพสต์จริงๆนะฮะเข้ากลุ่มไหนก็ได้ถ้าเอาชื่อว่าก็คือเอากลุ่มที่พอจะคุยกับเพื่อนเขาได้เนาะนะครับเผื่อมือลั่นนะฮะนี่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นตอนนี้ไลน์มันก็จะมีเรื่อง OCR เพิ่มมาให้นะครับอย่างเช่นเรามีรูปภาพเนี่ยฮะสมมุติผมคลิกเข้าไปตรงนี้รูปภาพเนาะพอมันดีเทคเจอเป็นรูปภาพเนี่ยมุมขวาบนมันจะขึ้นเป็นตัว T ครับอาจารย์เจอไหมเห็นตัว T ไหมรูปภาพนี่เห็นรูปภาพอยู่เนาะนี่คือนิ้วแตะรูปภาพมันจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ตรงนี้มีตัว T ขึ้นมาถูกไหมนะครับพอมีตัว T ขึ้นมาปุ๊บผมก็เอานิ้วแตะตัว T ใช่ไหมปุ๊บมันก็จะดีเทคนะครับอันนี้ดีเทคไทยก็ถูกละถูกภาษาละมันสามารถดีเทคเป็นหลายภาษาได้เนาะนะครับเสร็จแล้วเราแค่เอานิ้วไปลากคุมตรงตัวหนังสือนี่ให้มันเนี่ยฮะลากปึ๊บปล่อยมือปั๊บมันถอดตัวหนังสือมาเป็นตัวพิมพ์ข้างล่างเลยแล้วเราก็กด copy ได้แล้วก็เอาไปแปะในเอกสารได้เลยเพราะฉะนั้นเกิดผมมีจดหมายอะไรอยู่ใช่ไหมเราก็ถ่ายปุ๊บกดเต็มหน้าจอกดตัว T มันก็ทำ OCR ให้นะฮะนี่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นภาษาไทยใช่ไหมข้างล่างมุมซ้ายล่างจะมีลูกโลกอยู่ฮะถ้าผมกดลูกโลกก็คือแปลภาษาไทยมันจะบังคับแปลเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเกิดต้นทางภาษาอังกฤษมันจะแปลเป็นญี่ปุ่นเป็นจีนเป็นไทยได้นะครับอันนี้ก็ตัวอย่างเอามาแล้วก็ถ้าเรากด copy ก็เอาไปใช้ได้เลยนะฮะอันนี้ cancel ไว้ก่อนโอเคนี่คือตัวแถมไม่มีอะไรก็คือมีรูปภาพทำ OCR ได้ทีนี้ที่จะให้เล่นก็คือนี่ฮะเดี๋ยวเราก็กดกล้องใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราไม่ส่งจริงไม่เป็นไรนะครับเรากลุ่มไหนก็ได้กดกล้องปุ๊บอาจารย์เลือกเป็นวิดีโอฮะมันจะมีโฟโต้กับวิดีโอใช่ไหมก็เลื่อนมาเป็นวิดีโอใช่ไหมฮะกดกล้องก็เลื่อนข้างล่างเลื่อนเป็นวิดีโอใช่ไหมก็คือเหมือนเราถ่ายอัดวิดีโอฮะอันนี้แล้วก็ตรงหน้าขาวที่เราเล่นกันที่เราใส่หน้าแมวใส่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมถูกไหมฮะแต่นี้อันนี้มันก็ต้องเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมนิดนึงถูกไหมนะครับเราก็ไปหาอันที่ไม่จำเป็นต้องมีเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมๆนะฮะนี่มันจะมีเซตอยู่เซตนึงที่เป็นรูปเพนกวินนะครับที่มีพื้นหลังนี่ฮะนะครับเดี๋ยวดูครับผมกระพริบตานะขาทั้งซ้ายกระพริบขวาเยียงหัวอ้าปากเยียงหัวสวัสดีครับอะไรเงี้ยนะแล้วก็ถ้าเรากดบันทึกวิดีโอมันก็จะอัดเสียงผมพูดไปด้วยแล้วผมก็ทำท่าทำทางเป็นวิดีโออย่างนี้ไปได้ด้วยนี่คือมีเพนกวินนะครับมีแมวอย่างเงี้ยฮะแมวก็พูดเหมือนกันกระพริบตาปิ้งข้างหนึ่งเอียงคอด้วยมันก็เอียงตามเราหันตามเราเนาะมันทำตามเราพูดอย่างเงี้ยฮะก็จะเหมือนเราพูดจริงๆนะครับอีกอันนึงเป็นหมูป่าเนี่ยฮะอันนี้ก็แนวเดียวกัน
เงยหัวขึ้นยกขาด้วยฮึนะครับยกขาขึ้นมาอย่างนี้ครับปุ๊บปุ๊บเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยเราก็บันทึกสมมติว่าเราเคยอัดหน้าตัวเองแล้วสอนเด็กเด็กไม่ฟังแปลงตัวเองเป็นเพนกวินเป็นหมูเป็นแมวเด็กจะเข้ามาดูฮะทั้งที่เราก็คนเดิมนี่แหละก็สอนอย่างเดิมเนาะก็วันนี้เราจะมาสรุปนะครับบทเรียนของมุกสัปดาห์นี้นะที่ครูสอนไปก็จะมีอันที่หนึ่งนี้เนาะก็พูดไปเรื่อยๆเงี้ยฮะอัดนานแค่ไหนก็ได้นะครับอันนี้เราก็ทำได้นะครับเดี๋ยวลองดูเนาะลองดูเนาะเดี๋ยวลองดูว่าทำแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมเอาไมค์ลงท่านได้อัดได้ด้วยอันนี้เดี๋ยวพอเราเลือกลูกตาได้แล้วนะฮะแล้วก็กดบันทึกใช่ไหมตอนแรกอย่าเพิ่งรีบพูดไลน์มันทำงานช้านับในใจสัก 1-3 ก่อนแล้วค่อยเริ่มพูดสวัสดีครับผมสุพจน์นะครับวันนี้มาโชว์การใช้วิดีโอแบบนี้นะครับทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับเอาไปให้เด็กดูนะครับพอเราบันทึกเสร็จนะนี่เดี๋ยวมันจะเรนเดอร์ให้นะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะรอนี่รอเป็นปุ๊บก็ถึงตรงจุดนี้อาจารย์สวัสดีครับผมสุพจน์นะครับวันนี้มาโชว์การใช้วิดีโอแบบนี้นะครับทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับเอาไปให้เด็กดูนะครับตรงมุมล่างจะมีลูกศรชี้ลงสวัสดีครับเราผมสุพจน์นะครับวันนี้เซฟลงไปที่โฟโต้เราแล้วเราก็กดการใช้วิดีโอแบบนี้นะครับทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับกดย้อนไปให้เด็กดูนะครับกดย้อนกลับก็คือยกเลิกการส่งแต่ถ้าวีเราผมกดรูปเครื่องบินพับมันจะส่งเข้าไปในกลุ่มนั้นนะฮะอันนี้เราก็เอาไว้สร้างไม่ต้องส่งจริงตอนนี้วิดีโอนี้อยู่ในเครื่องผมแล้วผมก็วีโอนี้ไปใช้ที่ไหนก็ได้นะฮะเราก็จะพูดนานแค่ไหนก็ได้ครับวันนี้เราอยากไปเป็นแมวก็เป็นแมวพรุ่งนี้ฉันอยากจะเป็นเพนกวินก็มาเพนกวินอะไรเงี้ยนะฮะก็สลับไปอย่างเงี้ยฮะหรือว่าให้เป็นกิจกรรมตอนเราสอนมุกเนี่ยบางทีมันอาจจะน่าเบื่อใช่ไหมเราก็ปุ๊บบอกว่าเดี๋ยวให้นักศึกษานะครับอาจเป็นวิดีโออวตารสรุปที่วันนี้ครูสอนเธอไปเดี๋ยวส่งขึ้นมาทางช่องทางนี้นะครับเราก็ทำมีตัววิ่งขึ้นมาจะอัปโหลดไปไหนส่งไปที่เฟซไหนก็ว่ากันไปถูกไหมฮะแต่ก็ทำวิดีโอขึ้นมาส่งนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะฮะอันนี้ก่อนจะไปต่อคือที่ไลน์วันนี้อันนี้ก็คือมันจะมีแมวที่เป็นสีจุดสีเขียวทางขวามือผมเนี่ยแถวบนทางขวาเนาะแมวจุดสีเขียวมันเป็นแมว AR ครับผมนะฮะเรากด AR ปุ๊บเดี๋ยวสลับกล้อง
อันนี้ถ้าเราดันไกลๆจะตัวเล็กลงฮะเข้ามาใกล้ๆตัวใหญ่ขึ้นเหมือนเดินตรวจงานตรงข้อสอบอะไรเงี้ยนะครับก็คืออารมณ์ประมาณนี้ก็คือตัวนี้เป็นตัว AR เนาะก็คือจะตอนนี้มีตัวเดียวอยู่ฮะคือเป็นรูปแมวที่มีจุดสีเขียวๆอันนี้ทุกเครื่องมีหมดนะครับผมมันอาจจะซ่อนๆอยู่อาจจะต้องปัดซ้ายปัดขวาปัดบนปัดล่างหาอยู่นิดนึงมันจะอยู่ฮะก็จะมีตัวแรกออกมาเป็น AR นะครับอันนี้ที่พามาคือไอ้3ตัวที่เป็นแบบหมูป่าใช่มั้ยฮะแมวแล้วก็เพนกวินเนี่ยข้อดีคือมันบังมันมีฉากหลังมันบังหน้าเราหมดงั้นตัวเราเองเราไม่ต้องแต่งหน้าทําผมแล้วก็สร้างคลิปสั้นๆขึ้นมาอย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่าในใจคือคลิปสัก2นาทีนาทีกว่าๆเนี่ยแล้วก็พูดเข้าไปก็กลายเป็นคลิปวิดีโอการ์ตูนสั้นๆนะครับแล้วก็เก็บไว้ในเครื่องก็เอาไปใช้งานต่อได้นะฮะซึ่งอย่างกรณีอย่างตัวนี้ผมก็ลองทำขึ้นมาแล้วก็มาอัดมาไว้ใน PowerPoint นะฮะก็คือจะเห็นเป็นตัวอย่างตัวนี้เนี่ยฮะผมก็เอาวิดีโอจากไลน์เมื่อกี้นี่แหละฮะเอามาฝังใน PowerPoint นะครับแล้วผมก็เอามาฉายได้สวัสดีครับวันที่9กรกฎาคมนะครับพบกันได้ที่งาน IEC 2019นะครับที่ไบเทคบางนานะครับจะมีเวิร์กช็อปนะครับ2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1คือการสร้างวิดีโอสำหรับ MOOC นะฮะด้วย PowerPoint ง่ายๆนะครับเจอกันที่ห้อง213นะครับเวลา 13:00 น.ถึง 16:15 น.นะครับและก็อีกเวิร์กช็อปนึงนะครับในเวลาเดียวกันนะฮะวันที่9เหมือนกันนะครับห้อง217นะครับเป็นเรื่อง Minecraft Education ครับผมจะมีเวิร์กช็อปด้วยกันนะครับเวลาอันนี้ผมก็เอามาใส่ใน PowerPoint แล้วก็ทำไฮไลท์ใช่ไหมฮะไฮไลท์ก็คือกล่องสี่เหลี่ยมครับผมกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็คลิกขวาปรับ Transparency ตัดปรับโปร่งใสอยากได้ไฮไลท์สีอะไรก็เลือกสีนั้นแล้วก็ปรับโปร่งใสนะครับแล้วก็สั่งเป็นแบบเป็น Wipe นะฮะก็คือภาษาไทยเรียกว่าคลี่นะฮะวึบแล้วก็เลือกทิศทางได้ว่าไปทางขวาเนี่ยแล้วเราก็ตั้งเวลาพอผมพูดถึงคำว่าวันที่9มันก็จะไฮไลท์วันที่9ใช่ไหมผมพูดถึงไบเทคก็ไฮไลท์ไบเทคผมพูดถึงแล้วก็ตั้งเวลาให้มันตรงตามเสียงที่เราพูดมันก็จะล้อกันกับวิดีโออีกทีนึงอย่างเงี้ยฮะก็คือคนดูก็จะแบบเฮ้ยมันเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราพูดแล้วมีปุ๊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 เงี้ยก็หลักการเดียวกันก็ตั้งค่านิดนึงของแอนิเมชันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราพักไปกันสัก15ทีเดี๋ยวกลับมาจะมีของดีที่ผมเตรียมไว้ให้ท่านก็คือฟลิปกริดแบบ AR นะครับผมเดี๋ยวเล่นฟลิปกริดแบบ AR นะครับช่วงหลังเบรกครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านเบรกของ15ทีครับผม